อันนี้นะคะก็เดี๋ยวให้เราฟังนะให้เราดูเนาะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ให้เราดูว่าข้อไหนที่มันแบบน่าจะเอามาตอบเป็นบทสนทนาได้ให้มันแบบสมบูรณ์นะเนาะเหมือนที่เราเคยทำในข้อสอบโทปิกหนึ่งนั่นแหละนะคะลองดูนะ마지막문장을잘들어야돼요สองว่าให้ตั้งใจฟังประโยคสุดท้ายที่ผู้ชายพูดนะคะเพราะเราจะรู้ได้ว่าเออถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เนี้ยเราจะตอบกลับว่ายังไง요즘새로이사할집을알아보고있어왜지금사는집아주마음에든다고했잖아เขาคุยเรื่องอะไรคะเนี่ยผู้หญิงประโยคที่หนึ่งเขาว่าไงคะโยจึมเชเกินแปลว่าอะไรนะช่วงนี้นะคะนี่เซโรอีสัมพันจจิิบตเซโรเซโรตาคืออะไรคะแซใหมแซ่นะคะถูกต้องเนาะนะคะหรือนี่ก็เซโรเซโรอุนอย่างนี้เนาะเซโรอีซาฮัลจิตอีซาฮาดาแปลว่าอิสาฮาดาอันนี้รอะิวังสานะฮคาะดาคนชอบจำผิดอีซาฮาดากับอินซาฮาดาจำสองคำนี้ไว้ดีๆนะใช้เยอะทั้งคู่เลยนะคะอีซาฮาดาแปลว่าย้ายอินซาฮาดาแปลว่าทักทายเขียนเนาะแบบยอเซโออย่างเงี้ยเรียกว่าอินซาฮาดานะคะอีซาฮาดาคือย้ายบ้านที่ยังไงครับผมบ้านที่ย้ายเข้าใหม่บ้านที่ย้ายเนาะเขาบอกว่าเขากำลังทำอะไรอยู่กิริยาอยู่ตรงนี้เนาะนะคะอาราโปโกอิซอโกอิตาคือกำลังกำลังถูกต้องไหมเพราะผู้หญิงเขาก็เหมือนเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้เขากำลังทำอะไรอยู่อาราโพดาแปลว่าหาข้อมูลนะคะกำลังหาข้อมูลบ้านที่จะย้ายไปใหม่นะเพราะเป็นอือดีเออร์เป็นรูปอนาคตเนาะอีซาฮัลจิตนะคะโอเคเนาะบ้านที่จะย้ายเข้าไปใหม่เนี่ยเขากำลังหาข้อมูลอยู่นะนะคะกำลังแบบทำให้รู้ทำให้ทราบเนี่ยอาราโพดาเนาะผู้ชายเขาบอกว่าแหมทำไมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตอบมันต้องเป็นอะไรเหตุผลนะคะเป็นเหตุผลนะคะแล้วผู้ชายบอกอีกว่า지금사는집아주마음에든다고했잖아แกมมาทาโกเฮตตานะคะแปลว่าพูดว่าอันนี้เป็นรูปอดีตเนาะเธอเคยพูดว่าอะไรสักอย่างไงนะคะเคยพูดว่าบ้านที่อยู่ตอนนี้เป็นไงคะจิกซานันจิตเป็นไงอจูมาเมทนิดามาเมทริดาเป็นสำนวนนะมาเมทริดาคืออะไรคะมาเมททริดดาาความหมายเหมือนชัวฮาดาชวาดาแปลว่าถูกใจชอบนะคะเธอบอกเธอเคยบอกเองนี่ว่าบ้านที่อาศัยอยู่ตอนเนี้ยอาจูนะคะถูกใจอืมมากๆเลยนะอาจูแปลว่ามากนะคะมันจะต้องตอบอะไรดีเพื่อนถามมาเอ้าไหนบอกบ้านที่อยู่ชอบไงแล้วจะย้ายทำไมเป็นเราจะตอบอะไรนะคะอย่างที่หนึ่งควรจะหาแกมมาที่แบบน่าจะเป็นเหตุผลที่ตอบกับอันนี้ได้เนาะอันที่หนึ่งนะคะ살아보니 소음이 너무 심하더라고. 아어포니ตรง보니까. นี้นะคะมาจากนิกานิกาไม่ได้แปลว่าเพราะอย่างเดียวเนาะแกมมาอือนิกานะคะสามารถแปลว่าค้นพบว่าก็ได้นะมีสองความหมายหนึ่งคือเพราะอันนี้อาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วเนาะสองคือพบว่าเอามารวมกับอาโอโพดาที่แปลว่าลองซาราโพนีซาราโพนิกาลองอยู่อาศัยแล้วพบว่าโซอึมรู้จักโซดีไหมคะโซโซดีลีโซลีมาบุกโซโซลีดีโซดีโซดีคืออะไรคะคืออะไรคะครูโซดีแปลว่าเสียงหมกโซดีแปลว่าเสียงพูดเสียงหมกคอเนาะเสียงเวลาเขาร้องเพลงเสียงพูดอะเสียงที่ออกมาจากคอเราเรียกว่าหมกโซดีเนาะโซดีเสียงทุกอย่างเรียกว่าโซดีนะคะคราวนี้โซอึมก็เป็นเสียงอย่างหนึ่งแต่ว่าใช้ในแง่ลบเท่านั้นนะคะเสียงรบกวนเรียกว่าโซอึมเสียงดังหนวกหูเสียงรบกวนเสียงที่มันแบบไม่ไพเราะนะคะแบบเสียงข้างบ้านทะเลาะกันอย่างเงี้ยเรียกว่าโซอึมนะโอเคเนาะเขาบอกว่าแล้วทอราโกโยแกมมานี้นะคะจําไปเลยนะเวลาเห็นแกมมาทอราโกโยนะคะเป็นแกมมาที่ใช้ในการบอกประสบการณ์ของเราแต่ต้องเป็นประสบการณ์โดยตรงนะมันจะแปลว่าได้ยินมาว่าอย่างนี้ก็ได้นะเห็นว่าพบว่าคือต้องได้ยินโดยตรงเลยนะได้ยินมาว่าเขาจะแต่งงานกันอะไรเงี้ยคือเราได้ยินมาจากเจ้าตัวเลยนะเห็นว่าพบว่าค้นพบว่าอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกว่าเจอมาว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะคือเป็นแกมมาที่พูดจากประสบการณ์ตรงนั่นแหละนะคะต้องเป็นประสบการณ์ตรงของเราแล้วเอามาเล่าให้คนอื่นเขาฟังต่อนะนะคะเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะนะคะ
สิ่งที่เราได้ยินต้องได้ยินแบบหรือจะใช้ถ้าได้ยินเฉยๆจะใช้เป็นแกมมาดาหรือแว่นตาก็ได้นะแต่ถ้าเราไปอะไรสักอย่างมาแล้วไปดูหนังมาแล้วรู้สึกว่าสนุกรู้สึกว่าไม่ดีอะไรเงี้ยก็ใช้แกมมานี้ได้คือเล่าประสบการณ์ตรงของเราอะนะคะอ่ะนะก็จําไปหน่อยแล้วกันเนาะโทราโกโยแกมมากูจะไม่ถือว่าจําเป็นต้องใช้ได้แบบผันเป็นนะแค่จําความหมายคร่าวๆก็พอนะคะนะเขาก็บอกว่าพบว่าเสียงรบกวนชิมฮาดานะคะแปลว่าแบบรุนแรงร้ายแรงซีเรียสมากเลยนะเสียงมันดังมากๆเสียงรบกวนมันดังมากๆเลยนะคะต่อมาเนาะข้อที่สอง혼자 사는 것보다 둘이 사는 게 좋았어. คนจาแปลว่าอะไรคะ혼자, 혼자서. คนเดียวคนเดียวเขาบอกว่าการอยู่คนกว่าการอยู่คนเดียวนะกว่าการอยู่พระโพดาแปลว่ากว่าการอยู่คนเดียวทูรีคือสองคนนะการอยู่สองคนดีกว่าแปลง่ายๆเนาะคือภาษาเกาหลีเขาสลับตำแหน่งกับเรานิดนึงอาจจะงงๆเนาะแปลเป็นภาษาไทยการอยู่สองคนดีกว่าการอยู่คนเดียวมันใช่เหตุผลที่ย้ายบ้านไหมเนี่ยงงนิดนึงข้อสามไม่ใช่지금은 학교와 가까워서 편하고 좋아. เราคิดก่อนเนาะเวลาเราอยากย้ายบ้านเนี่ยเหตุผลที่เราจะย้ายบ้านใหม่มันต้องเพราะว่าบ้านเก่ามันเป็นไงคะบ้านเก่ามันน่ามัจนะเป็นยังไงเราถึงจะอยากย้ายถ้ามันดีอยู่ไแกล้ลวเหจระอคะมันต้องไม่ดีมันต้องมีเหตุผลอะไไมร่สักอย่ดางีมันไกลมันอาจจะแย่น้ําร่วมน้ําซึมน้ําท่วมอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งต้องไม่ดีอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะหรือบ้านที่ใหม่มันต้องดีกว่ามันอาจจะใกล้กว่าถูกกว่าสวยกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยเราต้องรู้ว่าบ้านเก่าต้องพูดถึงบ้านเก่าในแง่ที่เป็นแง่ลบหรือไม่ก็ต้องอธิบายบ้านใหม่ในแง่บวกเนาะนะคะข้อที่หนึ่งพูดถึงบ้านเก่าในแง่ลบอันนี้โอเคอยู่ข้อสองไม่เกี่ยวกับบ้านด้วยซ้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไหมอยู่สองคนอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่ได้ถามเลยเนาะข้อสามนะคะบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็คือบ้านที่ยังไม่ได้ย้ายก็คือบ้านเก่าถูกไหมบ้านที่อยู่ตอนนี้เพราะว่าอะไรคะฮักเกียวว่าคาเก้าวซอใกล้โรงเรียนอ่ะก็เลยเป็นไงคะพยอนฮาโกโอ้ชชััววพยอนฮาดาคือสะดวกใช่ไหมคะพยอนฮาดาจริงๆแปลว่าแบบสบายนะแต่ว่าโอเคแบบสบายสะดวกสบายอะไรเงี้ยอ่ะแปลให้แบบนี้ได้พยอนฮาดาถ้าแปลจริงๆนะพยอนฮาดาจะแปลว่าสบายพยอนลีฮาดาถึงจะแปลว่าสะดวกนะคะเราจะเห็นพยอนลีฮาดาใช้กับอธิบายยานพาหนะต่างๆหรือเวลาเราไปใช้แบบสเปซิฟิคสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมอะไรเงี้ยเอ้ยโรงแรมนี้สะดวกมากเลยแบบมีทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยนะคะสองคำนี้ใช้คำตรงข้ามคำเดียวกันคือพูคืดอพพยอนงฮฮาาดดาาเพราะฉะนั้นพูดพยอนฮาดาจะมีสองความหมายนะหนึ่งคือไม่สบายแบบวันนี้แบบอัพพายโอนะคะแบบไม่สบายก็ได้นะหรือแบบไม่สะดวกก็ได้เนาะนะคะมีสองความหมายนะคราวนี้มันใช่แง่ลบไหมเขาบอกบ้านที่อยู่ตอนนี้ใกล้โรงเรียนก็เลยสบายด้วยดีด้วยก็ไม่น่าใช่แง่บวกเนาะถ้าดีขนาดนี้จะย้ายทําไมใช่ไหมข้อสี่เนาะ부동산에 가서 알아보는 게 좋을 것 같아서. อันนี้ประโยคนี้น่าจะเป็นใครพูดพูดงซานนะคะคําว่าพูดงซานมีสามความหมายนะก็เกี่ยวข้องกันนะคะเอาความหมายแรกความหมายจริงๆของปูดงซานก่อนนะซึ่งไม่ใช่ความหมายในที่นี้นะไม่ใช่ความหมายในข้อสอบนะคะความหมายจริงๆของปูดงซานผู้แปลว่าไม่ธงแปลว่าเคลื่อนที่ขยับได้นะเคลื่อนที่ซันมาจากแชซันคือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้เขาเรียกกันว่าอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นบ้านกับที่ดินตรงกันข้ามนะคะสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้เรียกว่าธงซันภาษาไทยเรียกว่าสังหาริมทรัพย์เช่นแบบนาฬิกาโรเล็กซ์หรือแบบรถยนต์หรือที่มันเคลื่อนที่ได้นะคะที่แบบทุกอย่างที่เคลื่อนที่ได้แล้วแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้นะอันนี้อสังหาริมทรัพย์คือเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะความหมายที่หนึ่งคือพูดถึงตัวทรัพย์สินความหมายที่สองนะคะพูดถึงปูดงซันซามูโซะนะคะพูดถึงดงหายอ่ะปูดงซันซามูโซก็คือแบบสำนักงานน่ะนะคะพูดถึงตัวสำนักงานที่เขาเป็นนายหน้าขายบ้านเช่าบ้านนะคะพูดถึงตัวสำนักงานก็ได้นะอันที่สามนะคะพูดถึงตัวปูดงซันแบบอาจารย์ชีอ่ะนะคะแบบลุงอ่ะนะคะที่แบบเป็นพนักงานแล้วกันแบบพูดงซันซามูโซชิกวนอย่างเงี้ยนะคะคือตัวพนักงานที่แบบ
เป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศนี้หรือเขาจะเรียกว่าผู้ดงซานชชุุงงแกแกออิินนชุงแกอินหมายถึงคนตรงกลางแบบถ้าแปลตรงตัวเนาะชุงเพราะว่าตรงกลางอยู่แล้วเนาะชุงแกอินแบบคนตรงกลางก็คือเหมือนนายหน้านั่นแหละนะคะก็จะพูดถึงนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์โอเคเนาะจะมีอยู่สามความหมายนะคะในที่นี้ข้อสอบเราพูดถึงความหมายที่อ้าจะความหมายที่สามก็ได้นะแต่ว่าเออเนาะอาจจะให้ไปหานายหน้าหรือไปหาหรือจะให้ไปที่ซามูโซก็ได้แต่ครูว่าเขาน่าจะพูดถึงแบบออฟฟิศนั่นแหละเธอให้ลองไปที่สำนักงานขายบ้านนะไปแล้วก็ไปหาข้อมูลที่นั่นน่าจะดีประโยคนี้ใครน่าจะพูดคะก็ต้องน่าจะเป็นใครผพูู้ดหญิงก็ต้องมันใช่เหตุผลไหมผู้หญิงพูดมาว่าช่วงนี้เไขมา่กใชำลัง่หาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านที่จะย้ายไปผู้ชายบอกเออทำไมอ่ะไงบอกว่าบ้านที่อยู่ดีนี่ใช่ไหมถูกใจผู้หญิงควรจะตอบว่าอะไรไปให้น้องผู้หญิงควรจะตอบอะไรสักอย่างแล้วผู้ชายก็ควรจะพูดว่าเฮ้ยอย่ามาหาข้อมูลเองเลยเธออ่ะไปที่พูดงซานดีกว่าประโยคเนี้ยควรจะเป็นประโยคที่ผู้ชายแนะนําต่อหลังจากที่ผู้หญิงพูดแบแลบ้เลว่าเห็นนะโอ้เนาะสรุปข้อสี่ก็น่าจะยังไม่น่าจะใช่เนาะน่าจะตอบข้ออะไรดีคะเหลือข้อหนึ่งกับสองข้อหนึ่งกับสามเนาะที่เราแบบยังเก็บเอาไว้ใช่ไหมเพราะข้อสองเราตัดทิ้งไปแล้วข้อสี่เรารู้แล้วผู้ชายน่าจะเป็นคนพูดหลังจากที่ผู้หญิงเล่าเหตุผลข้อหนึ่งเหตุผลน่ะมันเป็นแง่ลบข้อสามเหตุผลมันเป็นแง่บวก여자가 이사하는 เอ이유에 อลองนึกถึง가까운 문장을 หรือ골라요. เหตุผลที่ผู้หญิงจะย้ายบ้านอ่ะลองดูนะเดี๋ยวครูแปลให้ฟังหน่อยนะก็ต้องเป็นข้อหนึ่งถูกต้องเใชอ่ผู้เพชราาะยว่ถาามมันเป็นแง่ลบเราก็บอกไว้ลองอยู่แล้วแบบมันเสียงดังอ่ะใช่ไหมใช่ไม่ใช่เพื่อนถามว่าเออเราจะย้ายทําไมบอกอ๋อบ้านตอนนี้อยู่ดีมากเลยงงไหมแล้วจะย้ายทําไมใช่ไหมเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเนาะอย่างนี้งงๆนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่าเออมันเหมาะกับสถานการณ์นะคะ3번이 정답이 되려면은 지금 집이 아니고 다른 집이 좋으면 글로 갈 수도 있어요. เหมือนที่ครูบอกถ้าเกิดว่าเขาพูดถึงบ้านใหม่เป็นแง่บวกอะโอเคนะถ้าเขาไม่ได้ว่าบ้านเก่าแต่เขาพูดว่าอิซาฮาจิเบนนะคะฮักเกียวาคาเกาวซอพยอนฮากูชัวนะคะหรือโชลก็กทาอย่างเงี้ยนะคะบ้านที่จะย้ายไปใหม่มันอยู่ใกล้โรงเรียนก็เลยแบบน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้โอเคนะคือถึงบอกว่าเรามีสองอย่างหนึ่งเหตุผลเราต้องให้บ้านเก่าเป็นแง่ลบหรือไม่ก็บ้านใหม่เป็นแง่บวกข้อสามมันบ้านใหม่เป็นบ้านเขาพูดถึงบ้านปัจจุบันเนี้ยก็คือบ้านเก่าเนี่ยบ้านที่ยังอยู่เนี่ยนะคะตอนเนี้ยมันเป็นแง่บวกเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้เนาะ부장님, 제가 어제 감기에 걸려서 회의 자료를 아직 다 준비하지 못했습니다. 괜찮아요. 그럼 언제까지 할수 있겠어요? เขาว่าค่ะผู้จังนิมได้ไหม부장님. ผู้จังนิมควาจังนิมพวกนี้นะคะคือจริงๆไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แต่แค่รู้ว่าชังปกติจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในนั้นน่ะนะคะอย่างเช่นที่เราได้ชายินนบ่อยีที่สุดก็จะเป็นซาชจาังนนีิมซามาจากจริงๆแล้วนิมคือมันเป็นคํายกย่องนะเหมือนคุณท่านอะไรเงี้ยนะคะจริงๆคําศัพท์มันแค่ซาจังเฉยๆนะแต่เวลาเราใช้เราจะยกย่องซามาจากเฮซาบริษัทคนที่ใหญ่ที่สุดในบริษัทก็คือพวกซีอีโอหรือคนก่อตั้งบริษัทนะคะหรืออาจจะเป็นพ่อก่อตั้งแล้วให้ลูกเป็นประธานบริษัทอะไรเงี้ยซาจังนินต้องเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดนะประธานหรือผู้ก่อตั้งหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วอนจังช่องวันที่จะวอนมาจากพยองวอนนะคะเพราะฉะนั้นวอนจังก็จะเป็นแบบผอ.โรงพยาบาลหรือถ้าเราเป็นเจ้าของเองก็คือเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลคนที่ใหญ่ที่สุดในโรงพยาบาลนะคะก็เคียวจังก็มีนะแต่ปกติเคียวจังเราจะเรียกว่าเคียวจังซอนเซงนิมเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งเป็นครูคนหนึ่งอ่ะคนไทยเรียกครูใหญ่หรือผอ.นะคะเคียวก็คือฮักเกียวนั่นแหละเนาะนะคะก็คือคนที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนแบบนี้เนาะหรือพันจังก็ได้นะนะคะอย่างเช่นแบบในห้องเราอ่ะในห้องเรียนของเราเขาเรียกว่าพันเพราะฉะนั้นคนที่ใหญ่ที่สุดในห้องเรียนเราก็คือหัวหน้าห้อง그렇게 액션 영화 같은 거 보면은 이제 서장님 나오는데 경찰서장, 뭐 소방서장 이런 거. ถ้าเราชอบดูหนังแอคชั่นปกติชอบดูหนังแนวไหนคะแอคชดัู่นหนังแนหรืวอไหแนบบติไดก้หมดเลยค่ะยกเว้นผีเว็บผีเนาะเนาะก็อาจจะเคยได้ยินคําว่าซอจังบ้างเนาะซอจังนินคําว่าซอในที่นี้มาจากคเยกองงนชะาคยองสชะันซอ
นะคะคยองชัลซอหมายถึงสถานีตำรวจก็จะเป็นแบบตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในโรงพักอะนะคะใหญ่ที่สุดในนั้นน่ะนะก็ถ้าเป็นหนังแนวสืบสวนอาจจะได้ยินถ้าเป็นหนังแบบอาจจะเกี่ยวกับไฟไหม้หรือภัยพิบัติต่างๆก็อาจจะได้ยินคํานี้เหมือนกันแต่ซอตัวนี้จะมาจากโซบังซอก็คือคนที่ใหญ่ที่สุดในเขาเรียกอะไรสถานีดับเพลิงแม่ภาษาไทยเนาะอ่ะคนที่ใหญ่ที่สุดดับเพลิงเป็นหัวหน้าของพนักงานดับเพลิงทั้งหมดนะคะโอเคเนาะที่เห็นให้แล้วกันสอนอตำรวจคยองชัลคือตำรวจเนาะนะคะก็เพราะฉะนั้นอันนี้ปกติแล้วภูจังควาจังจะหมายถึงแผนกหมายถึงภาคอย่างเงี้ยก็คือแบบหัวหน้าแผนกอะนะคะถ้าแปลตรงตัวเนาะเขาบอกว่าวันนี้ฉันเป็นไงคะหรือว่าเมื่อวานเป็นไงคะ어제 감기에 걸려서 เพราะว่าเป็นไรคเป็ำกนี้ไขอะไร้เป็นอะไรนะเป็นไข้เหรอคะไม่ใช่เป็นไข้เรียกว่ายยออรรีี่นาดดาาย่อเรียกแปลว่าไข้นะยอรี่นาดาเป็นไข้มีไข้감기에 걸리다ได้ไหมบอกใบ้ให้นะเป็นโรคชนิดหนึ่งโรนคะคะเพราะโครงสร้างนะเอคอลิใช้กับเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะโรคในที่นี้คือโรคหวัดคำกี่นะคะกี่มันคือหวัดไม่ใช่ไข้แตโอ่ไม่ใช่ไข้เฉยๆไม่ได้ไข้แบบตัวร้อนนะแบบถ้าผู้ไข้หวัดอะให้แต่ถ้าไข้เฉยๆไม่ให้โอเคเนาะนะคะหวัดไข้หวัดอย่างนี้เนาะคำกี้คอลอยก็จะแปลว่าแบบเป็นหวัดนะคะแถมให้เนาะหรือเราบอกว่ายังซูปอยองนะคะยังซูปยองเง่คอลิดาอันนี้ไม่เกี่ยวกับขวดน้ําหอมนะยังซูปยองมีสองความหมายนะคะเพราะคําว่ายังซูแปลว่าน้ําหอมได้ด้วยเนาะบวกกับยองขวดก็จะเป็นขวดน้ําหอมแต่อันนี้ไม่ใช่นะยังซูปยองยองตัวนี้มาจากชิลปยองแบบโรคอะนะคะโรคต่างๆจะมันจะหลายๆโรคจะลงท้ายด้วยพยองเนาะพยองวอนก็พยองนี้เหมือนกันนะโรคเหมือนกันนะคะยังซูปยองใหโอ้้นึคกรัถบึงโคชังนะคะชังนี้มาจากโคชังแปลว่าบ้านเกิดแปลว่าโฮมซิกโลกคิดถึงบ้านนะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะเวลาไปอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็ได้นะโรคต่างๆแบบอัมแปลว่ามะเร็งโรคอะไรอะแบบโรคหัวใจชิมจังปยชอิงมจอัะงไรเปีเงยี้ยงนะคะเปียงนูนปยองก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับทางตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะชิมจังก็หัวใจเนาะนะก็โรคอะไรก็ได้นะคะจะใช้โครงสร้างเดียวกันเนาะเอคอลิดานะคะต่อให้เราไม่รู้นะก็โรคอะไรสักอย่างช่างมันเถอะเป็นโรคอะไรสักอย่างนะคะเอ้ย자료를 아직 다 준비하지 못했습니다. เขาบอกว่าจี้หมดทัศมิดาจี้หมดทดาคืออะไรคะจีมอทาราได้ไหมอาจจะคไมุ่้นสกาับมารถพวกหนึ่งมากอะถูกต้องไม่สามารถเนาะนึกว่าจะโดนหลอกจะแล้วเพราะว่าบางคนจะคุ้นกับรูปหมดมากกว่าพอเป็นจี้หมดทดาสลับกันนิดนึงจะไม่คุ้นนะคะความหมายเหมือนกันนะก็เหมือนอันนั่นแหละความหมายเหมือนจีอันทานะคะนะแต่ว่าอันนี้จะแปลว่าไม่เฉยๆเนาะนี่เป็นไม่สามารถตัวเดียวกันนะคือหมดนั่นแหละนะคะนะโอเคเนาะไม่สามารถทําอะไรได้ชุนบีฮาดาคืออะไรคะชุมพีฮาเตดราียมตัวเตรียมตัวเตรียมถูกต้องอันนี้เตรียมอะไรเวชาเดริโอยวเขาบอกว่าทาคือยังไม่ได้เตรียมทั้งหมดอาจจะแบบเตรียมบางส่วนแล้วเนาะแต่ว่ายังไม่สามารถเนาะอาจิกยังไม่สามารถเตรียมได้ทั้งหมดเตรียมอะไรเวยชาริโอไม่ปจระะจชบุมนะคะถูกต้องตเน้อาะงเวยเกี่ยวข้องกับการประชุมถูกต้องเป็นคำนามนะคะการประชุมกิริยาคือเวยฮาดานะประชุมแถมให้เนาะเวยชิรไปอเะชไรียเอ่ยห้องประชุมถูกต้องนะคะเวยชาริโอชาริโอหมายถึงข้อมูลก็คือแบบ material ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมนะคะอาจจะเป็นแบบ PowerPoint หรืออาจจะเป็นเอกสารที่ต้องพิมพ์ให้กับบริษัทที่มาประชุมกับเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องใช้ในการประชุมอะเนาะนะคะเอกสารประกตออบบว่ากาวรัตปถรุะชดุิมบแล้วค่ะครูแปลวัตถุดิบก็ได้อะวัตถุดิบข้อมูลเอกสารในการประชุมอะไรก็ได้มันต้องใช้ในการประชุมอะเนาะนะคะ괜찮아요. 그럼 언제까지 할수 있겠어요? ผู้ชายบอกว่าไงคะไม่เป็นไรเป็นไรถ้างั้นผู้ชายถามว่า언제까지 할수 있겠어요? ออนเจกาจีเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะทําได้ถูกไหมนะคะเมื่อไหร่เกตตานี่แบบจ่าหน้าจ่าเนาะก็ผู้ชายก็ห่วงนิดนึงแม่ห่วงงานไม่ได้ห่วงผู้หญิงมันจะทําได้ตอนไหนใช่ไหมนะคะอ่ะผู้หญิงจะต้องตอบสิ่งที่เป็นอะไรคะผู้ชายถามออนเจหัวหน้าถามเราจะทําได้เมื่อไหร่เราจะตอบอะไรดีเวลาพรุ่งนเีร้าอจะะคตะอบสิ่งผทูี้่เจป็๋นาเวมาลาถูกต้อง
ตอบสิ่งที่เป็นเวลาเห็นคําว่าในถูกไหมใช่เนาะถูกต้องตอบข้อสามนะคะในนาฬิกาจริงไม่ต้องอ่านอย่างอื่นเลยเนาะข้อสามเป็นข้อเดียวที่มีคําเกี่ยวข้องกับเวลาเนาะถูกต้องนะคะมาดูข้ออื่นเนาะอันที่หนึ่งนะคะ일이생겨서못갔습니다เพราะว่าเซงกีดานะคะแปลว่าเกิดเพราะว่าเกิดเรื่องก็เลยทำไมคะมกทัศนีดาก็เลยไปไม่ได้แต่อันนี้เป็นรูปอดีตหัวหน้าถามว่าจะเสร็จตอนไหนตอบเป็นรูปอดีตมันใช่ไหมอะไรอ่ะงงใช่ไหมข้อสองเนาะ일을끝낼수있어서다행입니다เพราะว่าอะไรคะ either ขึ้นกมึานตเนาดาเลิกงานแล้วค่ะเสร็จงานแล้วเลิกงานแล้วแบบท้ายงานยานะคะหมายถึงโล่งอกไปเลยดีใจจังเลยอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกโชคดีจังเลยเสร็จยังเขาทํางานเสร็จยังยังค่ะยังไม่เสร็จเลยเนาะจะมาเสร็จอะไรใช่ไหมนะคะหัวหน้าบอกเสร็จเมื่อไหร่เสร็จแล้วทันทีเลยนะข้อสามเนาะถูกต้องเนาะเห็นแค่ในอิกาจีก็ถูกเขาถามว่าถึงเมื่อไหร่ออนเจกาจีเราตอบในอิกาจีเนาะในกาจินั้นก็ขึ้นในตัวค่ะสินิดานะคะคือให้ได้อย่างแน่นอนเนาะนะคะแกมมาโทโรคทาเกสซินีดาคือมันเป็นแกมมาที่ใช้ในการบอกแบบความตั้งใจของเราเราต้องทําอะไรให้ได้นะคะแบบเราต้องเก่งภาษาเกาหลีให้ได้เลยนะแบบชาโทโรคทาเกสซินีดาอะไรเงี้ยต้องเก่งให้ได้ต้องแบบอะไรให้ได้สักอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นแกมมาที่เน้นย้ําความแบบความพยายามความต้องการจุดประสงค์ของผู้พูดเข้าไปอีกอะนะคะแกมมานี้จะเจอบ่อยในเรื่องของแบบคําสั่งด้วยนะต้องทําให้ได้นะทําให้เสร็จนะอะไรแบบเนี้ยนะคะพรุ่งนี้การบ้านต้องส่งให้ได้นะอะไรแบบเนี้ยโทโรคาเกตาอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวภายในพรุ่งนี้ต้องทําให้เสร็จให้ได้เลยก็ถูกต้องแล้วเนาะข้อสี่นะคะ오늘못 가게 되면 알려드리겠습니다. 잠깐 ถ้า어디가? ทำไมคะถ้าวันนี้กีเทวดาเป็นการบอกการเปลี่ยนแปลงของกิริยานะคะคือตอนแรกอาจจะวางแผนว่าจะไปอ๋อแต่พอหมดทาเกตเทรดาคือมันกลายเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเหมือนแบบสวยขึ้นผอมลงอ่ะอันนี้คือแบบกลายเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างมันจะเป็นเรื่องของการบอกการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าวันนี้แบบกลายเป็นไปไม่ได้แล้วแปลว่าแผนตอนแรกน่าจะนัดกันแต่ว่าไปใช้ทักที่หนึ่งไม่ได้เนาะค่ะจากอัลเลียทูดิดาอาโอชูดานะคะแปลว่าช่วยทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราช่วยคนที่อาวุโสกว่าเราหรือตำแหน่งสูงกว่าเราเราจะใช้เป็น R O Tridida ความหมายเหมือนกันนะแค่ R O Tridida มันสุภาพกว่านะคะค่ะเช่นถ้าเราบอกเฮ้ยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราฉันช่วยถือให้นะ Tridida แปลว่าถือเราจะบอกว่าทูโรจูเกอย่างเงี้ยนะคะทูโรจูเกโอเดี๋ยวช่วยถือให้แต่ถ้าเราบอกผู้ใหญ่นะคุณแม่คะเดี๋ยวหนูช่วยถือกระเป๋าให้มันจะเปลี่ยนเป็นทูโรทูริกายโอทูริกอเยโออะไรเงี้ยทูริอืต่อยโออะไรให้ช่วยไหมอะไรเงี้ยเราก็ไปเปลี่ยนเป็นรูปคําถามก็ได้นะแต่มันจะใช้ R O Tridida นะคะโอเคคเน่ะาะอันนี้มันเกี่ยวแวบจะไปไหนก่อนไม่รู้ว่าจะไปไหนด้วยไปไหนก่อนใช่ไหมเซนทั้งหมดนี้คือ가다말고준비하다를썼으면정답이될수있어요오늘준비를다못하게되면미리알려드리겠습니다ข้อสี่ถ้าเปลี่ยนจากคาดาเป็นกิริยาชุนบีฮาดาก็ยังน่าจะได้เนาะถ้าวันนี้เตรียมไม่เสร็จจริงๆจะบอกนะคะอะไรเงี้ยโอเคอยู่นะคะแต่มันไม่เกี่ยวกับไปเลยเนาะไม่ได้ไปไหนเลยมาที่ต่อมานะคะแนวข้อแบบนี้เนาะจะให้เราดูบทสนทนานะคะเสร็จแล้วเนี่ยถามเราว่าผู้หญิงจะทําอะไรต่อไปก็หลักๆนะคะประมาณแบบเหมือนกันแหละก็คือสองสามประโยคสุดท้ายอะนะคะน่าจะเป็นสิ่งที่แบบสําคัญที่สุดโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายเหมือนผู้ชายสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งหรือแนะนําหรือบอกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเป็นผู้หญิงอะเราจะทําอะไรต่อนะคะโอเคเนาะ관리사무소지요아파트관리비고지서를아직못받아서요아그렇습니까혹시우편함은확인하셨나요어제넣어드렸는데요봤는데없더라고요지금관리사무소에가면받을수있나요네오시면바로재발급해드리겠습니다관리사무소지요น่าจะเป็นคุยโทรศัพท์เนาะปกติแกมมานี้จะเห็นบ่อยมากเลยจริงๆจิโยมันไม่จำเป็นต้องใช้ถามโทรศัพท์เนาะเพียงแต่ว่าจิโยเนี่ยมันจะเป็นแกมมาที่ถามเพื่อเช็คอะนะคะคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะหรือว่าเราคิดว่าผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วแต่มันเป็นการถามเพื่อเช็คเช่นแบบ
อร่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดว่าอร่อยกินหม้อเดียวกันมันก็คงอร่อยเหมือนเรานั่นแหละใช่ไหมแต่เราอยากเช็คว่าเอ้ยแกอร่อยเหมือนฉมัานไสหมุดอะไรยอย่างเงอี้ยดเนาะนะคะนะแบบหรือแบบวันนี้เราร้อนอ่ะชุบชคิบือทบหรชืิอบเราหนาวเงี้ยอากาศมันก็อยู่ในโลกเดียวกันอากาศนั่งอยู่ข้างๆกันเราร้อนก็คงร้อนเหมือนเราแหละอย่างเงี้ยนะคะท็อกซิโออะไรเงี้ยเนาะถามเพื่อเช็คอีกทีหนึ่งอ่ะร้อนใช่ไหมอะไรเงี้ยเนาะนะคะอันนี้ส่วนเพราะฉะนั้นแกมม่านี้เลยเป็นแกมม่าที่ใช้บ่อยในตอนที่เราโทรไปที่ไหนสักอย่างหนึ่งคือเราก็คิดแหละเรากดเบอร์เราหาเบอร์มามันก็คงเป็นที่นี้แหละแต่ว่าเราก็เช็คอีกทีหนึ่งอ่ะนะคะอาจจะโทรไปเช่นแบบเราโทรไปสถานทูตเกาหลีอะไรเงี้ยฮันกุกเทซากวฮาันนดิีจิจโิอนะคะนะถ้าเป็นมีตัวสะกดมันจะใส่อีดาก่อนนะถ้าเป็นกิริยามันตัดดาทิ้งนะคะใส่จิโอแต่ถ้าเป็นคำนามก็อยู่ที่ว่ามีหรือไม่มีตัวสะกดเนาะมีตัวสะกดใส่อีก่อนนะคะแบบนี้เนาะก็อันนี้เขาก็คงคิดอยู่แล้วแหละว่าเป็นควอลีซามูโซใช่ไหมนะคะเราหาเบอร์มาก็น่าจะเป็นอันนี้แหละเนาะควอลีซามูโซคืออะไรคะคัลลี่ซามุโซคืออะไรคะครูมาดูกันซามูโซนะคะคือสำนักงานจำได้ไหมเราดูไปแล้วน้อยข้อที่เป็นปูอโรสักซามูโซคือสำนักงานเนาะควอลีคือการจัดการอาจจะได้ยินบ่อยที่สุดคือชูริปุควอลีซามูโซมาเล่นเกมทายคำกันเรารู้แล้วว่าซามูโซแปลว่าสำนักงานควอลีแปลว่าควอลีแปลว่าการจัดการทำงานนะนะคะอันนี้ถ้าเป็นกิริยาของเขาจะเป็นควอลีฮาดานะคะควอลีจาก็มีนะเนาะพวกจาจะเป็นคนถูกไหมควอลีจาก็เป็นแบบผู้จัดการอะไรเงี้ยชาคือคนเนาะคราวนี้ชูลแปลว่าออกอิดแปลว่าเข้าจําได้ไหมตรงข้อกรุงมินอะเวลาอ่านมันเป็นกฎการเปลี่ยนเสียงเราอ่านว่ากรุงมินกูบอกแล้วกุกแปลว่าอะไรนะจําได้ไหมประเทศค่ะถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นกรุงมินก็เลยเป็นประชาชนเพราะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นกุกแปลว่าประเทศอ๋อหน่วยงานที่จัดการเรื่องการเข้าออกประเทศตอมอถูกต้องนะคะเย้แต่จริงๆเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะแต่ภาษาพูดก็เขาก็ยังพูดกันว่าชูริปุควอลีซามูโซแต่ชื่อใหม่ของเขานะคะคือชูริปุเวกุปกิินชชอ่งองคือแต่มันไม่ใช่สำนักงานแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นช่องช่องจะเป็นแบบกรมทบวงอะไรเงี้ยคือมันใหญ่อืขึ้นมามเพราะไม่ได้ดูแลแค่เรื่องของการแบบเข้าออกประเทศอย่างเดียวเขาดูแลเรื่องอะไรด้วยคะเวกุกินคนต่างชาติอะค่ะต้องดูแลคนต่างชาติด้วยนะคะก็เดี๋ยวนี้ดูแลอย่างเข้มงวดมากนะโดยเฉพาะคนไทยนะคะนะเวคือข้างนอกเนาะกุกก็แปลว่าประเทศอินก็แปลว่าคนด้วยนะคะพอฉันจำไปเนาะลงท้ายด้วยอินลงท้ายด้วยชาลงท้ายด้วยกาและลงท้ายด้วยวอนส่วนมากจะเกี่ยวกับคนนะคะพวกนี้ส่วนมากจะเกี่ยวกับคนแต่วอนมันจะมีเซนส์ของพนักงานนิดนึงอะนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นคนแล้วกันนะคะโอเคนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดนะมันจะเป็นชูริปกุกจุดเวกุกินช่องนะคะคือคนเกาหลีไม่ค่อยใช้คอมม่าคือเขาจะใช้เป็นแบบจุดจะแทนความหมายเหมือนแบบแอนอะไรเงี้ยแบบคอมม่านั่นแหละนะแต่เขาจะใช้จุดเอานะคะตอนนี้ขึ้นโดยตรงต่อกระทรวงยุติธรรมเนาะไม่รู้ของไทยตม.ขึ้นอยู่กับกระทรวงอะไรเนาะแต่ของเกาหลีตม.ขึ้นอยู่กับพอมบูบูนะครับเวลาอ่านเป็นพอมนะแต่เขียนว่าพอบพอบแปลว่ากฎหมายมูก็คือขึ้นมูแบบเรื่องงานอย่างเงี้ยพูแปลว่ากระทรวงก็คือกระทรวงยุติธรรมนั่นแหละนะคะขึ้นตรงต่อกระทรวงยุติธรรมเนาะพวกนี้อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าใช่ควอลีซามูโซไหมอันนี้ไม่ได้โทรไปที่ชูริปกุกควอลีซามูโซเนาะโทรน่าจะอยู่ในอพาร์ตเมนต์น่ะนะคะเพราะว่าทุกอพาร์ตเมนต์มันจะมีเขาเรียกอะไรเหมือนส่วนกลางอะนะคะที่เป็นแบบคนจัดการแบบเราต้องคอยจ่ายค่าส่วนกลางหรือแบบมีปัญหาอะไรเนี่ยนะคะควอลีซามูโซแบบทะเลาะกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเป็นคนที่คอยไกล่เกลี่ยอะไรเนาะนะคะ아파트 관리비 고지서를 아직 못 받아서요. น่าจะเดาได้ไหมควอลีคือการจัดการพีตัวนี้มาจากพีพียยงงได้ยินพียงไหมพียงแปลว่าค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นควอลีบีน่าจะเป็นค่าอะไรคะค่าส่วนกลางใช่ไหมคะค่าส่วนกลางนั่นแหละถูกต้องถ้าแปลตรงตัวเป็นค่าจัดการอพาร์ตเมนต์คือค่าส่วนกลางแหละแบบทิ้งขยใชะ่ลิฟต์แบบทํจาุดสชวดนททําความสะอาดสระว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยทําความที่แบบมันไม่ใช่ไปกวาดสระว่ายน้ำใช่ไหมก็ต้องแบบจ้างคนมาดูแลเนาะนะคะคราวนี้โคจีสอบโคจีหมายถึงการแบบคโนอลลติสดาการบอกอะนะคะสอบจะเป็นพวกเอกสารอะไรสักอย่างแล้วลงท้ายด้วยซอหนังสือเอกสารทะเบียนใบอะไรสักอย่างโคจีสอคือเป็นใบโนติสนั่นแหละใบที่แบบใบแจ้งเตือนแล้วกันใบแบบบอกอะนะคะว่า
เดือนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าได้รับหรือยังคะไม่ได้รับค่ะยังไม่ได้รับเนาะอ๋อซอชอนพาฮซอยก็เลยโทรมาใช่ไหมคะ그렇습니까? 혹시 우편함은 확인하셨나요? 어제 넣어드렸는데요. 어ปอ๋อหรอว่าแต่นะคะหกชีส่วนมากจะใช้ในการขึ้นเปลี่ยนคำถามแบบเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแบบจะถามดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนมากนะคะใช้ในตอนแบบว่าแต่อะไรแบบเนี้ยนะคะควักกินฮาดาแปลว่าเช็คแบบเช็คตรวจสอบอะนะคะได้ลองเข้าไปเช็คที่อุพยอนฮัมหรือยังเคยได้ยินอุพยอนฮัมไหมเคยได้ยินอุเชกุกไหมคะอุเชกุกเคยแบบไปสนีถูกต้องเนาะอุเชกุกเกี่ยวข้องกับอูพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับไปรษณีย์เนาะอย่างเช่นอูเพียชวอบเพียวแปลว่าตั๋วของไปรษณีย์คืออะไรคะตัวของไปรษณีย์คือสแตมป์ถูกต้องคือสแตมป์เนาะถูกต้องเนาะนะคะอุพยอนนะคะก็คือการส่งไปรษณีย์อยู่แล้วนะอาจจะเคยได้ยินพยอนจีอ่ะกที่ันแปลจีว่าจดหมายอ่ะนะคะค่ะจีแปลว่าจดหมายอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอุพยอนห้ามแปลว่ากล่องก็จะเป็นแบบนึกออกเนาะแบบกล่องแบบที่แบบใส่จดหมายได้นะคะนึกออกเนาะแบบกล่องใส่กล่องจดหมายอ่ะนะคะแต่ส่วนมากในอพาร์ตเมนต์มันอาจจะเป็นแบบเป็นตู้อย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบของห้องนี้อาจจะมีเขียนเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เนาะนะคะเขาบอกได้ไปเช็คในกล่องไปรษณีย์หรือยังใช่ไหมเมื่อวานเขาทําไมคะอเจ넣어드렸는데요. เขาช่วยทําอะไรแล้วนเขอาเอาไปใส่ไว้แล้วห้องนอทาแปลว่าใส่เขาไปใส่ไว้แล้วนะผู้หญิงบอกว่าไงคะ봤는데 없더라고요. ใหม่และตราโกโยจำได้ไหมเป็นแกรมมาที่ใช้ในการบอกประสบการณ์โดยตรงเลยนะไม่ได้ฟังจากคนอื่นมาไปดูกับตามาเลยนะมีไหมมันไม่มีจริงๆมันไม่มีจริงๆเอาไปดูมากับตัวเองเลยนะนะคะประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็ตอนนี้지금관리사무소에가면받을수있나요?ถ้าตอนนี้ทำไมคะไปไหนเอ่ยไปที่สำนักงานสำนจักัดงานกดาูรแลส่วนจัดการส่วนกลางเนี่ยคะจะจไดะ้รับไหมได้รับไหมรับอะไรคะใบแจ้งไปแจ้งถูกต้องนะนะคะควอลีบีโคโอจทิีซอเนาะ네, 오시면 바로 재발급해 드리겠습니다. คนนี้แปลว่าเขามั่นใจว่าเขาให้แล้วเพราะเขาใช้คําว่าแชร์ไพลเกิดไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะเขาบอกว่าเน่แปลว่าได้ไหมถ้ามาไดแล้ว้ได้ไหมคะถ้ามาเขาใช้คํายกย่องเนาะโอชิมยอนนะคะถ้ามาได้จ้าทารุให้อะไรสักอย่างทันทีคําว่าไพลเกิดไปหมายกับถึงการออกเอกสารคําว่าแชร์แปลว่าอีกครั้งทาชีเอามารวมกันกลายเป็นแชร์ไพลเกิดออกเอกสารอาร์ออทริดาคือช่วยนะคะเก็ตก็คือจะช่วยออกเอกสารให้อีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าออกเอกสารแล้วจริงๆอะไรอย่างนี้เนาะเขาเลยใช้คําว่าแชร์ไพลเกิดนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าเราแบบย้ายไปอยู่เกาหลีอย่างเงี้ยปีแรกที่เราได้เอกสารเขาก็จะเรียกว่าไพลเกิดฮาดาคือเขาออกเอกสารให้นะคะแต่ถ้าเราทําหายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไปออกเอกสารใหม่อ่ะนะคะเขาจะใช้คําว่าแชร์ไพลเกิดใช่ไหมครับนะแชร์ไพลเกิดฮาดากริยานะคะโอเคเนาะแชร์แปลว่าอีกครั้งอาจจะเคยได้ยินจากแชร์ว่าเรียงเชว่าเดี๋ยวผมมาดูซิเดาได้ไหมว่าคืออะไรแชร์แปลว่าอีกครั้งควาเรียงก็คือการใช้แต่แบบใช้อย่างแอคทีฟใช้เยอะๆใช้บ่อยๆใช้อย่างเงี้ยคือใช้นั่นแหละนะคะพุ่มแปลว่าผลิตภัณฑ์สิ่งของสิ่งที่เราเอามาใช้ใหม่คืออะไรคะรีไซเคิลอ่ะรีไซเคิลต้องไหมใช้ใหม่ถูกต้องเนาะแชร์คำนี้คืออีกครั้งนะคะแต่ฮันกูเกโซคอมพิวเตอร์쓰시거나스마트폰쓰실때리스타트가한국어로는재시작이렇게써있거든요다시시작한다고해서นะคะแบบบางทีแบบเวลาเราใช้คอมหรือเราใช้มือถืออะนะคะเราอยากจะให้เขาแบบเหมือนไปบูทเครื่องใหม่หรือว่าเราจะแบบซื้อเครื่องใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วย้ายข้อมูลไปอะไรเงี้ยนะคะบางทีเขาใช้คําว่าแชร์ชีจักคือเหมือนแบบเริ่มต้นใหม่อะนะคะจะรีบูทใหม่หรือว่าจะแบบแค่เอาแบบเครื่องเอาของข้อมูลเก่าไปไว้แบบรีบูทในเครื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆคํานี้ก็ใช้ได้หลายอย่างนะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอะนะคะถ้าแปลตรงตัวเนาะนะคะอ่ะเขียนนะ이제 여자가 다음에 무엇을 할까요? ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราจะทำอะไรต่อไปนะที่หนึ่งนะคะ1번 사무실에 전화해서 보지서를 받는다. 전화하다แปลว่า전화คืออะไรคะได้ไหม전
전화하다ชนวาเป็นคำนามนะคือการโทรศัพท์นะคะหรือตัวเครื่องโทรไม่ศัพใทช์ก่็ได้นะชนวาฮาดาคือโทรศัพท์โทรชไปอบหาเสียงได้ไหมเขาบอกว่าเขาจะโทรไปที่ซามูชิลแล้วก็จะได้รับโคจิซอแอคชั่นต่อไปคือโทรไปถูกไหมไม่ใช่ค่ะต้องไปแล้วโอ้ก็เขาโทรอยู่แล้วด้วยเนาะเขาจะไปแล้วนะคะจะไปเอาเลยเนาะนะคะอันนี้แถมให้นะเวลาเราโทรศัพท์หาใครนะคะมันใช้ได้สองคำนะคำที่หนึ่งคือชอนควาฮาดาหรือชอนควาเดอร์ฮาดาก็ได้นะกับชอนควาเดอร์คเอดลดดาานะคะชอนควาเดอร์คอลดาก็แปลว่าโทรเหมือนกันนะคนที่เราโทรหานะคะจะใช้เป็นเอเกหรือฮเันเทแล้วก็ชอนควาฮาดาชอนควาคอลดานะถ้าเราโทรไปที่สถานที่นะคะเช่นเราโทรไปที่โรงเรียนโทรไปที่ซามูชิอย่างเงี้ยก็จะเป็นซามูชิเดฮักเกียวเอชอนควาเฮโยอย่างนี้เนาะนะคะแถมให้นะสำหรับนกพิมายนะคะคำสุภาพถ้าเราโทรหาคนที่อาวุโสกว่าผู้เขียนแบบนี้นะคนที่แบบตำแหน่งสูงกว่าอายุมากกว่าจะเป็นเกเอชอนควาททููดดีีดตาาอันนี้จำไปด้วยเนาะเวลาโทรหาใครใช้แล้วก็คุยโทรศัพท์ให้นะเรียกว่าทงพาฮาดาทงพาฮาดาแปลว่าคุยโทรศัพท์แล้วก็คุยกับใครคนที่เราคุยด้วยข้างหน้าใช้พวกฮาโกะวากวาอีลังอะไรก็ได้นะตระกูลกลับนะคะใช้ได้หมดข้อฉันข้อหนึ่งไม่ใช่เนาะข้อสอง어디서가 있는지 우편함을 확인한다. เขาจะทำอะไรคะพวกกินฮาดาจำได้ไหมไปเช็คอีกรอบอ่ะเช็คเออใช่ไหมเขาจะเช็คว่ามีโคจิซอหรือเปล่าจริงๆไม่มีคําว่าทาชีด้วยเนาะเขาบอกว่าต่อจากเนี้ยเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะไปเช็คกล่องจดหมายว่ามีโคจิซอไหมถูกไหมคะเขาเช็คหรือยังเขาเช็คแล้วเช็คแล้วไม่มีเนาะเหลือข้อสามกับสี่นะคะ한번 고지서를 받으러 관리 사무소에 간다. คือรอคาดาเป็นแกรมมาที่ใช้ในการบอกวัตถุประสงค์เนาะไปเพื่อมาเพื่อทําอะไรสักอย่างไปที่ไหนเพื่อทําอะไรคะเนี่ยไปที่สำนักงานเพื่อรับใบแจ้งต้องเนาะเออหรือเปล่าไม่มั่นใจเก็บไว้ก่อนนะข้อสี่นะคะอุปนัมเองการลิบิโคจิโซเรลโนดุนดามันใช่หน้าอุที่ปเขาไหมเนี่ยนัมนะคะนะเขาบอกว่าจะเอาควอลีบีโคจิซอไปใส่ในอูเพียนฮัมนูก็สอันรนุี้ปก่อนเนี่ยไปสมัคครืองานเลยเดินไปนี่คไืปอเดินเอไปามาแล้วก็มาใส่ของตัวเอง เดินมามาใส่เองของตัวเองใช่ไหมสรุปตอบข้อไหนดีคะข้อสามค่ะข้อสามถูกต้องเนาะโอเคเนาะอันนี้แถมให้นิดนึงเนาะนะคะคำว่าชุลกับอิดเนี่ยเป็นคำที่ใช้บ่อยมากๆเลยเนาะชุลลากศัพท์จะแปลว่าออกอิดจะแปลว่าเข้านะคะคำที่ควรทราบไว้เนาะเช่นชุลกึมชุลกุมคึมนะคะเกี่ยวข้องกับจริงๆลากศัพท์แปลว่าทองแต่ก็คือเกี่ยวข้องกับเงินนั่นแหละเพราะคนสมัยก่อนใช้ทองแทนเงินเนาะเอาเงินออกมาคืออะไรคะชุเลบิกกึมเงินถูกต้องไปถอนเงินไปเบิกเงินเนาะหรือเขาใช้คําว่าทเนงเิลนชชััดดตตาานะคะแปลว่าถอนเงินนะตรงข้ามกันนะคะอิดกึ้มฮาดาเอาเงินเข้าไปคือทำอะไรคะเริ่มหาตาฝากเงินถูกต้องคือการฝากเงินเนาะทนเลนอตทาอะไรสับไปห้องนั้นก่อนเนาะคราวนี้เรามาดูอีกนะมีที่เห็นบ่อยๆอีกก็จะมีชุลกูกับอิดกูนะคะรวมกันได้นะเป็นชูริปกูคูแปลว่าทางนะคะแปลว่าทางนะหรือประตูก็ได้นะเพราะฉะนั้นชุลกูคืออะไรคะทางออกค่ะต้องเนาะทางออกส่วนมากจะเห็นบ่อยมากเวลาคนเกาหลีเขานัดกันเขามักจะนัดกันตามแบบสถานีเชียชอนแหละนะเขาก็จะพูดถึงแบบอีบอนชุลกูอะไรเงี้ยนะคะประตูทางออกหมายเลขสองเนาะอิดกูจะแปลว่าทางเข้าต้องนะคะเอามารวมกันได้นะชูริปกูก็จะแปลว่าทางอะไรคะเข้าออกต้องเนาะสาไทยเราเข้าก่อนเนาะทางเข้าออกจริงๆชูริปมุนก็มีนะคือต่างกันที่ถ้ามันใช้คําว่ามุนจะต้องมีประตูนะชูริปกูจะมีหรือไม่มีประตูก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบเราจะเห็นคําว่าชูริปกูบ่อยๆก็คือที่เขาเรียกนะแบบทางอย่างเช่นประเทศเชียชอเดอกอะนะคะก็คือแบบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าชูชาจังก็คือลานจอดรถนะชุชาฮาดาแปลว่าจอดรถนะคะชุชาจังแปลว่าที่จอดรถอันนี้มันไม่มีประตูนะถ้ามีประตูมันจะเข้าไปจอดได้ไงใช่ไหมนะคะถ้าชูริปมุนจะต้องมีประตูจริงๆอย่างเช่นโรงหนังอย่างเงี้ยมีประตูจริงๆอย่างเงี้ยทางหนีไฟอะไรเงี้ยก็มีประตูจริงๆแบบนี้เนาะนะคะ
โอเคเนาะตอบข้อสามเก่งมากนะคะมาดูกันต่อนะชิน 부장님, 사무실 에어컨을 새로 사야 할것 같은데요. 왜요? 수리할 수 있다고 하지 않았어요? 고칠 수는 있는데 비용이 많이 들것 같다고 합니다. 새로 사는 게 나을 것 같은데 어떻게 할까요? 그럼 그렇게 합시다. 이 대리가 괜찮은 에어컨 좀 찾아봐 주세요. สำหรับอันนี้นะคะแกมมาที่คุณจะรู้จักเนาะคือพวกแบบทากูฮาดาอย่างเงี้ยนะคะจำไปเลยเนาะอันนี้นะคะหรือแบบทางแกมมาเขาจะเรียกกันว่า indirect speech หรือเอาสิ่งที่คนอื่นพูดเอามาพูดอีกรอบนึงเขาว่ากันว่าใครสักคนพูดว่ายังไงเอาสิ่งที่เขาพูดเรามาพูดอีกรอบนึงเนาะจะเห็นบ่อยในข้อสอบโทปิกไงเธอพูดแบบนี้ไม่ใช่หรอหรือเขาว่ากันว่าแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะจะเห็นบ่อยอยู่อ่ะผู้หญิงว่าไง김 부장님, 사무실 에어컨은 새로 사야 할것 같은데요. อันนี้เป็นนามสกุลเขาเนาะนี่เป็นตำแหน่งเขานะเหมือนแบบหัวหน้าแผนกอะไรเงี้ยนะคะหัวหน้าฝ่ายคิมเป็นไงคะมันต้องทำไมออฟฟิศเรามันมีปัญหาอะไรคะมันแอลคอนคืออะไรเอลคอนแอลคอนคือแอร์เอ๋อ๋อแอลคอนคือแอร์เนาะแอร์ในสำนักงานของเราเนี่ยเซโรไซยาฮัดก็กัตชินเดลอือดีก็กัตตาคือการคาดเดาน่าจะนะคะดูเหมือนตว้่อางซื้อใหม่ซื้อใหม่ถูกต้องเนาะนะก่อนหน้านี้นั่งทำงานกันร้อนๆก็ไม่ไหวเนาะวะโอ้ซูริอาซูอิตาโกฮาจิอานาโซโยทำไมหรอซูดีฮาราแปลว่าซ่อมแซมนะคะบวกกับอือดีซูอิตาสามารถนะคะจีอันทาแปลว่าจีอันทาไม่นะคะไม่พใูชด่หรอน่ะว่าอะไรสักอย่างไม่ใช่หรอพูดว่าสามารถทําอะไรได้คะยังซ่อมได้อยู่ไม่ใช่เหรอก็สามารถซ่อมได้อยู่ไม่ใช่หรอนะคะ고칠 수는 있는데 비용이 많이 들것 같다고 합니다. 아니คืออาจจะต้องมีแบบรู้คําศัพท์เยอะนิดนึงเนาะคําที่ความหมายคล้ายกันนะคะต้องจําไปด้วยเพราะบางทีอย่างเงี้ยตรงนี้ใช้ซูดีฮาดาตรงนี้ใช้โคชิดาก็จะมีปัญหาแบบนี้เนาะคือถ้าเรารู้คําเดียวอาจจะแปลยากนิดนึงเนาะซูดีฮาดาแปลว่าซ่อมความหมายเหมือนโคชิดา고치다สองคำนี้ความหมายเหมือนกันนะคะแล้วข้อสอบก็ใช้ทั้งสองอันเลยเนาะนะคะคำตรงข้ามคือโคจจัะงมีนานาดตาาแปลว่าพังหรือเสียนะคะอ่ะแล้วก็แถมให้ด้วยเนาะนักเรียนชอบพูดเสียหายแต่แบบมันไม่หายนะมันแค่เสียนะคะหายเรียกว่าอีโรพพออดรีิตดาาอีโรพอริดาหรืออิลทาเอลเฉทยาๆก็ได้นะนะคะพวกนี้จะแปลว่าหายแบบสูญหายอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคราวนี้มาดูกันเนาะเขาบอกว่าไหนพูดว่าซ่อมได้ไม่ใช่หรอนะคะแล้วก็ผู้หญิงบอกว่าได้ไหมโคก็ใชช้ิส่ซุวยนมนั่นเเดด้ได้ไหมคะได้ค่ะแหมว่าพี่ยงี่บานี่ถือก็จกัำไตด้าไหมพิยงบอกว่าอะไรนะพี่ยใชง้พิยคง่ะอ๋อค่ะคถ้า่าเป็นคผ่ามใช้นะจ่ายใชเนา้ะนะพีค่ะยงค่าใช้คืออียงไหมสอบรู้อีกอ่ะมียงคือใช้เนาะอ่ะนะคะค่าใช้จ่ายมันน่าจะออกมาเยอะนะนะคะพิยงมันจะใช้ทรูดาพีน่ยะงี่ถแบือบกมีัค่าใช้จ่ายนะคะพิยงนี่ทรูดานะคะมานี่ทรูก็กาตาโกฮัมนิดาเขาพูดว่าก็น่าจะเป็นช่างหรือโสนหรือเอเอสเซนทอลใครก็ไม่รู้พูดเนาะเขาพูดว่าแบบนี้นะคะเขาพูดว่าซ่อมได้นะแต่ค่าใช้จ่ายมันน่าจะออกมาเยอะแล้วก็เราคิดว่าน่าจะเป็นเอเอสเซนทอลพูดแล้วกันเนาะศูนย์บริการหลังการขายพูดอย่างนี้แล้วกันนะคะ새로 사는 게 나을 것 같은데 어떻게 할까요? เขาบอกว่าการอะไรคะเซโรซซาื้เอนใหม่การซื้อใหม่นัตตนาัตตาอันนี้นะคะมันคือมันเป็นผันพิเศษไม่ตามกฎเนาะเขาจดตคา่ะนัตตาแปลว่าดีขึ้นหรือหายป่วยหายจากโรคก็ได้นะคือตัวนี้เวลาผันโยหรือเจอแกมมาที่ขึ้นต้นด้วยอีอึงเขาจะผันแบบนี้อยู่แล้วเนาะนัตตานาอาโยนัตตานาอึกอเยโยนะอึกกอ็กตัาตทกาันโยเนาะอะไรเงี้ยนะคะแบบนี้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้เขาบอกว่านาอึกอกัตชินเดน่าจะดีกว่าก็คือทอโชยก็กัตชินเดนั่นแหละนะคะน่าจะดีกว่าออโตเคฮันไกโอทำไงคะเขาว่าไงโอเคออโตเคแปลว่าอย่างไรฮทาดำไะงดีอ๋ออูริไกโอถามความคิดเห็นเนาะเราจะทำยังไงดีนะคะ그럼그렇게합시다. 이 대리가 괜찮은 에어컨 좀 찾아봐 주세요.
คือรอมย่อมาจากคืคอือรรออมมย่อย่อคืออะไรคะคือรอมย่อใช่ท่าอย่างนั้นไหมคะถ้าอย่างนั้นถูกต้องเนาะจริงๆมันมาจากคือรอทาเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นบวกกับคือนามท่ารวมกันก็คือท่าอย่างนั้นนั่นแหละถูกเนาะแล้วก็เป็นแบบนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะท่าอย่างนั้นนะคะย่อมาเป็นคือรอมถ้างั้นคือรอเกฮับชิดาทําแบบนั้นแล้วกันทําอะไรอือผิวชิดาคือกันเถอะแบบเลสอะนะคะทําแบบนั้นกันเถอะเวลาเห็นคําว่าคือรอเคอีรอเคมันจะพูดถึงสิ่งสุดท้ายที่อยู่ข้างหน้ามันนะคะเช่นเราพูดหลายอย่างเลยนะวันนี้ไปอยากกําลังคิดอยู่กินอะไรดีอยากกินส้มตำอยากกินซูชิหรือจะไปกินพิซซ่าดีเอออะไรเงี้ยนะคะเขาบอกเอ้ยคือรอเคคาปชิดาเขาจะพูดถึงสิ่งสุดท้ายนะก็ต้องแปลว่ากินพิซซ่านะคะนะก็จำไปเลยเนาะสิ่งสุดท้ายที่เขาพูดถึงคือเซโรซื้อใหม่คือใหม่กว่านะแปลว่าผู้ชายคิดแล้วเออซื้อใหม่เหอะอะไรอย่างนี้เนาะอีแทดีอีเป็นนามสกุลผู้หญิงนะคะพอพูดกับผู้หญิงเนาะแทดีเป็นตําแหน่งคือแทดีมันเป็นตําแหน่งที่แบบไม่ได้มีตําแหน่งอะไรมากเนาะแต่ว่ามันจะใหญ่กว่าชินิปซาวอนนิดนึงนะคะมาดูกันว่าชินิปซาวอนคืออะไรชินแปลว่าใหม่อิบแปลว่าเข้าจําได้ไหมซาเปอิบซซาาวอนมาจากชีกวนน่าจะคุ้นกับซาวอนมากที่สุดเนาะหรือบางทีเขาจะเรียกกันว่าเควซาวอนคืออะไรคะนี้นักงานใหม่อะค่ะงานที่เข้ามาใหม่ถูกต้องเนาะนะคะก็ปกติแล้วพนักงานที่เข้ามาใหม่นะคะแบบประมาณ3 ถึง 5 ปีแบบเราเริ่มรู้งานและเขาก็จะเรียกว่าแทดรีีแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้าอะไรใครนะก็คือแบบอ๋องานที่อยู่มานานหน่อยนะคะเรียกว่าแทรีเนาะนะบัตรประจําตัวพนักงานนะเรียกว่าซาวอนจจึึงงพวกจึงมันจะหมายถึงบัตรอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็ซาวอนก็คือเควซาวอนนั่นแหละพนักงานนะคะเขาบอกว่าให้คุณแทรีดำเป็นตำแหน่งเขานะอีเป็นนามสกุลเขานะคะอีแทรีเนี่ยลองไปทำอะไรคะอาร์โอโพดานะคะก็เป็นแบบชาจ้าโพดาลองไปหาบวกหกาับดูเดี๋ยวช่วยเนาะลองช่วยไปหาอะไรคะหาแอร์แอร์ที่คำนี้นะคะส่วนมากเป็นคนแบบคนไทยจะแปลได้ความหมายเดียวเควนชันทาค่ะเนี่ยคนไทยจะแปลว่าอะไรคะไหนตัวอย่างคนไทยหน่อยเควนชันทาแปลว่าอะไรเควนชันทาเควนชันไนโอไม่เป็นไรแปลได้อยู่คำเดียวโอนเคะแอร์ไม่เป็นไรงงนิดนึงเนาะจริงๆเควนชันทาลากศัพท์จริงๆเขาคือแบบโอเคอะโอเคคืออะไรโอเคก็คือแบบโอเคไม่เป็นไรกับอีกอย่างนึงคือโอเคแบบใช้ได้นะคะอย่างเช่นสมมุตินะแบบเรามีเพื่อนคนเกาหลีเขาไม่ดูหนังอะไรสักอย่างเราถามว่าหนังเป็นไงบ้างย้อนห้าเนินออเต๋อเขาบอกโอเควนชันไนโอไม่ได้แบบไม่เป็นไรไม่อยากคุยกับเราอย่างเงี้ยเขาบอกเอ้ยอใช๋อ้ได้โอเคอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แบบสนุกมากแต่มันก็โอเคอ่ะใช้ได้อ่ะนะคะเออแบบดีกว่าเฉยๆหน่อยนึงอ่ะนะคะนะเขาบอกว่าเควนชันเนอร์แอร์คอนก็คือเข้าใจเนาะมันไม่ใช่บ้านเขาก็เอาแค่แอร์ที่มันแบบโอเคอ่ะนะแอร์ที่ก็ใช้ได้แล้วกันแบบอาจจะไม่ถึงกับดีมากแต่ก็แบบโอเคอาจจะดีหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะอาจจะแบบไม่ต้องแพงมากหรือไม่ต้องมีแบบออโตเมติกแบบอะไรได้ก็คือแบบเปิดปิดด้วยมือเอาก็ได้อะไรเงี้ยนะคะจะประมาณนั้นเขาบอกว่าไปหาแอร์ที่โอเคหาแอร์ที่ใช้ได้นะคะลองดูแล้วกันแล้วเป็นผู้หญิงหัวหน้าเราสั่งแบบนี้นะเอาลองไปหามานะเราจะทำอะไรนะคะ1번 에어컨의 고장 원인을 찾는다. 고장แปลว่าอะไรนะจำได้ไหมโคจุ고장 โคจังแปล고장이 ว่าอะไร나다. ร้านโคจังคือพังเสียนะอค๋อะเสียวอนินคือสาเหตุใช่ไหมเราทำงานอยู่ศูนย์บริการหลังการขายใช่ไหมเนี่ยทำไมเสียชีวิตนะคะเขาบอกว่าให้เราไปหาสาเหตุที่แอร์พังมาช่างยังบอกให้เปลี่ยนเหอะใช่ไหมเราจะไปหาทำไมใช่ไหมคะข้อสองเนาะเอร์คอนเนอร์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ให้มากินดามัดกินดามาอีกแล้วจำได้ไหมมัดกีดาตัวนี้คือแบบฝากเรื่องให้ดูแลให้จัดการหรือฝากของอ่ะนะคะฝากแบบนั้นอ่ะนะเอาแอร์ไปฝากที่ซอบิสเซ็นทอลบอกแล้วเนาะบางทีก็ใช้คำว่า AS เซ็นทอลบางทีก็ซอบิสเซ็นทอลบางทีก็โคแกกเซ็นทอลเนาะตัวเดียวกันนะคะศูนย์บริการหลังการขายศูนย์บริการลูกค้าเหมือนกันหัวหน้าบอกไปหาแอร์ไปดูแอร์ที่ใช้ได้มาสิเราเอาแอร์เก่าไปฝากไว้อีกเหรอใช่ไหมไม่ใชถ่อดไหปรอยกังไงก่อนยังไงก่อนด้วยใช่ไหมเออเราจะขนไปยังไงเนาะอันที่สามเนาะแอร์คอนเนอร์종류와가격을조사한다ชงนิวอันนี้มันเป็นกฎการเปลี่ยนเสียงไม่อ่านชงเลยูนะคะว่าชงนิวชงนนิะวแปลว่าประเภทนะคะนะให้เรา
ดูประเภทและคากยอกคืออะไรคะค่าคาเกี่ยกวยอกขับครับขับคากยอกแปลว่าราคาโชซาเราเห็นข้อที่เป็นกราฟรูปภาพจำได้ไหมที่ครูบอกว่าโชครซับาฮันคอยปะโชซาฮาดาแปลว่าสำรวจให้เราไปสำรวจเกี่ยวกับประเภทแล้วก็ราคาของแอร์หรือเปล่าตอนที่เจ้านายบอกว่าเอ้ยลองไปดูแอร์นะให้ดูอะไรให้เราไปซื้อเลยหรือเปล่าหรือว่าให้เราแค่ไปดูราคากับประเภทมาก่อนข้อสี่เนาะ사무실에서 사용할 에어컨을 사러 간다. ว่าข้อนี้น่าจะมีนักเรียนผิดเยอะ3 กับ 4เนี่ยนะคะ1 กับ 2น่าจะไม่มีคนเลือกแต่3 กับ 4น่าจะเป็นไปได้อยู่เขาบอกว่าคนนี้ไปซื้อนะคะไปซื้อแอร์ที่จะมาใช้ในออฟฟิศตอบข้อไหนดีไปสำรวจหรือไปซื้อหไปัวหนส้าำรวจถูกต้องไปสำรวจถ้าเราไปซื้อมาก่อนแล้วเจ้านายไม่เอาใครจ่ายตังค์ใช่ไหมก็เข้าเราเนื้อเลยเราบริจาคให้ออฟฟิศใช่ไหมอย่างนี้เนาะนะคะเออเขาให้เราไปสำรวจเฉยๆเนาะเขาไปหานี่คือคงไปหาข้อมูลแหละใช่ไหมไปลองดูมาเนาะค่ะแล้วก็หัวหน้าก็ตัดสินใจอีกทีหนึ่งเนาะนะคะนี่แถมให้เนาะจริงๆแล้วเวลาเขาถามว่าราคาเท่าไหร่เขาละคําว่าราคาไว้นะจริงๆ all my เยอะมีแต่เท่าไหร่เฉยๆนะคะเขาละมาจากคําว่าขับชีหรือคาเกียวกี้ all my เยอะภาอษ๋าอไทยก็เหมือนกันแหละเท่าไหร่คะทุกคนรู้ว่าถามราคาแต่จริงๆคําว่า all my เยอะไม่มีคําว่าราคาอยู่ในนี้นะนะคะเขาละคําว่าราคาไว้เนาะต่อมานะคะครูคะแป๊บนึงค่ะครูได้ค่ะได้ค่ะแป๊บค่ะแนวต่อมานะคะอันนี้เขาให้เราหาที่เป็นเดือดชอีีททัา้นงหมนี่ดปะก็ข้อสอบท็อปิก2ก็จะใช้โจทย์ที่ยากนิดนึงเนาะปกติท็อปิก1เราจะใช้คําว่ามันเนื่องกอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแนยงกวาคัดขึ้นกอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็อันนี้ก็จะใช้คําที่ยากขึ้นมาหน่อยเนาะก็คือแบบจริงๆแล้วอิชิฮาระก็คือเหมือนกันเป็นอิลคือหนึ่งไปแล้วเนาะเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือข้อถูกนั่นแหละถูกไหมข้อเหมือนคือข้อถูกนั่นแหละนะคะนะแปลว่าเขาก็จะให้เราดูรายละเอียดเหมือนเดิมเนาะก็ดูว่าผู้หญิงทําอะไรผู้ชายทําอะไรดูเวลาสถานที่นะคะต่อมานะ한수야, 미안한데 도서관에서 책좀 빌려줄래? 어제 학생증을 잃어버렸어. 도서관에 가면 도서관 출입증을 만들어 주던데. 도서관 출입증? 사진이 없는데. 사진이 없어도 만들어 줘? 도서관에서 사진을 찍어 줄 거야. 그 사진으로 만들면 돼. ผู้หญิงเขาก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นชื่อผู้ชายเนาะ한수야. เขาคุยกับมินซูอยู่เนาะนะมินซูเขาว่าไงคะ미안한데 도서관에서 책좀 빌려줄래? ช่วยทําอะไรให้เขาหน่อยช่วยทําอะไรที่ไหนให้เขาหน่อยยืมหนังสือขอที่โทห้อษงเสนาะมุชด่วยหนังสือในห้องสมุดให้หน่อยถูกต้องนะคะ어제 학생증을 잃어버렸어. จำได้ไหมอีรอพอริซอยอีรอพหอาริยหายถูกต้องเนาะอะไรหายนะคะคำนี้เลยเนาะอะไรหายเขาบอกว่าฮักเซ็งจึงกูบอกว่าชึงแปลว่าอะไรนะแบบซาวันจึงเมื่อกี้จำได้ไหมบอกว่าบซัาตรวนักเรียนนะคะต้องซาวันจึงบัตรพนักงานบริษัทถูกไหมฮักเซ็งจึงก็แปลว่าบัตรนักเรียนเนาะนะคะแล้วก็แถมให้เนาะบัตรประชาชนเขาเรียกว่าชูมินอทืึงมนกจึงอันนี้เป็นกฎการเปลี่ยนเสียงไม่อ่านทึงหลกนะอ่านว่าทอืึงนมกนะคะชูมินถทึึงงนนกกจจึึงงชูมินคือประชาชนที่อาศัยอยู่นะคะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในประเทศนั่นแหละประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่นะคะแล้วก็ทึงหนกหมายถึงการลงทะเบียนแล้วก็จึงก็คือบัตรนะก็จะเป็นบัตรลงทะเบียนประชาชนก็คือบัตรประชาชนนั่นแหละแล้วก็คนต่างชาตินะคะจะมีเวกุกกิิมมทตึึงงหนกตจึึงงก็คือแปลตรงตัวบัตรลงทะเบียนคนต่างชาติหรือเขาเรียกกันว่าบัตร ARC บัตรฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกบัตรเหมือนนักเรียนหายแล้วเนาะต่อมา도서관에 가면 도서관 출입증을 만들어 주던데. ถ้าไปที่ไหนคะห้องสมุดเขาจะทำบัตรอะไรให้คะโทซอกวานชชุุริดจจึังงทำบัตรห้องสมุดบัตรเข้าออกห้องสมุอด๋อเนาะก็น่าจะเป็นว่าสมมติถ้าคุณเป็นนักเรียนของโรงเรียนเนี้ยคุณแค่มีบัตรนักเรียนฮักเซงจึงก็เลยเข้าได้แต่ถ้าคุณไม่ใช่อาจจะต้องทำโทซอกวานชุริจึงเหมือนบัตรใช้เข้าออกห้องสมุดเนี่ยนะคะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะช่วยทําให้นะนะคะก็ห้องสมุดเนี่ยจะช่วยทําบัตรให้นะนะคะ도서관 출입증? 사진이 없는데
사진이 없어도 만들어져? ปัญหาคืออะไรคะเขาบอกไอ้บัตรเข้าออกห้องสมุดหรอปัญหาคืออะไรคะไมไม่่มมีีอะรไรูปรูปถ่ายถูกไหมเขาบอกว่าอาออโดคือแม้ว่าเนาะแม้ไม่มีรูปถ่ายก็ด้วยนะคะเขาจะช่วยทำให้หรอใช่ไหมทำไหม도서관에서 사진을 찍어 줄 거야. 그 사진으로 만들면 돼. ห้องสมุดทำอะไรให้คะถ่ายให้อ่ะจะช่วยถ่ายรูปให้ถูกต้องเนาะแล้วเอารูปนั้นไปทำอะไรคะเอารูปนั้นไปทำบัตรทำบัมตราก็ถไดึง้ถูกต้องเนาะมาดูกันต่อนะคะข้อที่หนึ่งเขาว่าอย่างไรกันข้างหลังกันเนาะ여자는 사진을 한장 가지고 있다. คาจิดาคือมีนะคะโกอิตากำลังอยู่เนี่ยมีอะไรอยู่มีรูปถูกต้องก็คือซาจิเนอร์ฮันจังนี่อิซอโยนั่นแหละความหมายเหมือนกันเนาะผู้หญิงมีรูปอยู่หนึ่งใบถูกไหมคะไม่ค่ะไม่ถูกเนาะเขาไม่มีเนาะข้อสอง남자는 여자에게 학생증을 빌려줬다. พิลโยชูดาคือให้ยืมอันนี้เป็นรูปอดีตเนาะผู้ชายให้ผู้หญิงยืมอะไรคะบัตรนักศึกษาบัตรนักเรียนใช่ไหมผู้ชายให้ผู้หญิงยืมบัตรนักเรียนไหมคะไม่ได้ให้ยืมค่ะไม่ให้อะไรด้วยเนาะไม่ยืมหนังสือให้ไม่ช่วยอะไรเลยไมเป่็นแค่คำแนะนําอย่างเดียวเนาะบอกไปเองไปห้องสมุดไปทําเองเนาะข้อสามนะคะ도서관에 가면 학생증을 바로 만들어준다. ถ้าไปที่ไหนคะห้องสมุดทําอะไรจให้ะทำบัตรนักเรียนให้ใช่ไหมคะไปห้องสมุดทําบัตรอะไรให้ไม่ใช่อ่ะทำบัตรเข้าออกห้องสมุดให้ต้องเนาะเพราะว่า도서관 출입증. ข้อสี่ถูกแน่นอนเนาะถูกผิดหมดเลยเนาะนะคะถูกเพราะอะไรมาดูกันเนาะ도서관 출입증을 만들려면 사진이 필요하다. อือเดียวมยอนมาจากแกมมาที่ชื่อว่าอือเดียวโกเป็นแกมมาที่ใช้ในการแสดงความตั้งใจนะคะบวกกับอือมยอนท่าเป็นการบอกเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเอามารวมกันอือเดียวมยอนท่าตั้งใจที่จะนะถ้าตั้งใจที่จะทําบัตรเข้าออกห้องสมุดพิเลียวฮาดาคือจําเป็นจําเป็นต้องมีอะไรคะจำเป็นต้องมีรูปต้องเนาะอันนี้จําเป็นเนาะนะคะต่อถ้าเราตัดช้อยได้ยังไงเรารู้ข้อสี่ก็ถูกแน่นอนเนาะนะคะเพราะเรารู้หนึ่งสองสามผิดมาดูกันต่อนะคะอันนี้จะมาในรูปแบบของการประกาศเนาะนะคะเป็นอันแนพังทรงนะพังทรงคือแบบการประกาศถ่ายทอดอย่างเงี้ยอันแนคือการให้ข้อมูลให้ไกด์ไลน์อย่างเงี้ยเนาะนะคะประกาศให้ข้อมูลอะไรกันนะเขาว่าไงคะ청무과에서 안내 말씀드리겠습니다. 오늘 오후 2시부터 소방시설 점검을 실시할 예정입니다. 점검 중에 비상경보 벨이 작동될 수 있습니다. 그리고 엘리베이터를 사용할 수 없으니 계단을 이용해 주시기 바랍니다. 조금 불편하시더라도 양해해 주시면 감사하겠습니다. อันนี้เป็นการประกาศจากที่ไหนเขาบอกเขาจะประกาศแล้วนะคะประกาศจากที่ไหนชงมูกว่านะคะชงแปลว่าแบบรวมๆอ่ะนะมูนะคะก็คือแบบพวกงานกิจกรรมอมูขึ้นมูพวกนี้จะหมายถึงงานหรือกิจหรือธุระอะไรสักอย่างนึงนะขึ้นมูก็คืองานนะคะพวกนี้รากศัพท์มูตัวเดียวกันนะงานกิจอะไรเงี้ยกว่าคือแผนกฝ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเป็นฝ่ายที่เหมือนดูแลกิจการทั่วไปอ่ะนะคะฝ่ายที่ดูแลงานทั่วๆไปเนาะเขาบอกว่าประกาศจากกองกว่าแผนกดูแลกิจการงานทั่วๆไปเนาะวันนี้ทำไมคะ오늘 오후 2시부터 소방시설 점검을 실시할 예정입니다. เวลาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะบ่ายสองตั้งแต่บ่ายสองถึงมีไหมไม่ได้บอกไหนอ่ะนะคะเขาจะทำอะไรเยจองคือการคาดการเนาะนะคะคาดการว่าชิซิฮาระคือฮาดานั่นแหละชมกอมก็คือการเช็คนั่นแหละนะคะนะเขาจะมีการเช็คอะไรโซบังชิซอจำได้ไหมเราคุยกันว่าโซบังซอคืออะไรนะโซบังซอวันโซบังชาโซบังซอหมายถึงสถานีดับเพลิงโซบังใช่กวใชน่คือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชีซอลหมายถึงอุปกรณ์หรือสถานที่ก็ได้นะคะเป็นอุปกรณ์หรือสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกแต่ในที่นี้โซบังชีซอลก็จะเป็นแบบอุปกรณ์หรือก่อนสิ่งที่ใช้ในการแบบป้องกันดับเพลิงอย่างเช่นอาจจะเป็นสปริงคลถอังร์ดับเพลิงสายดับเพลิงหรือแบบเซนเซเออรอ์เซนเซอร์ต่างๆดับจากควันนะคะนี่เขาจะมีค่กะารเช็คว่ามันแบบทำงานได้หรือเปล่าเนาะจะมีการเช็ควันนี้เนาะนะคะ
점검 중에 비상경보 벨이 작동될 수 있습니다. นะเขาบอกว่าคำนามจุงนะคำนามจุงนะคะกริยาเนินจุงนะนะคะพวกนี้จะใช้อีดาเนาะจุงอีดาเนินจุงอีดาความหมายเหมือนโกอิตาก็คือระหว่างในการทํากําลังทําอะไรอยู่นั่นแหละนะคะเขาบอกว่าในขณะที่ในระหว่างนะในตอนที่อย่างเงี้ยนะคะนะในระหว่างที่กําลังจะเช็คตรวจสอบอยู่เนี่ยนะคะพี่สสัร้งางเคจียังงโบโบเบเป็ลนเบลคือแบบภาษาอังกฤษอะเนาะแบบเบลกระดิ่งอะนะคะพี่สังเคียงโบก็คือเป็นแบบพวกอิมเมอร์เจนซี่อะนะคะแบบฉุกเฉินอะกระดิ่งฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องใส่เคียงโบก็ได้นะเขาเรียกพี่สังเบลพี่ซังคือจะเป็นเหมือนแบบอิมเมอร์เจนซี่อยู่แล้วเนาะฉุกเฉินอยู่แล้วนะคะคยองโบคือจะเป็นแบบอะลามอะสัญญาณเตือนอะนะคะแปลตรงตัวก็คือแบบกระดิ่งเตือนฉุกเฉินอะนะคะมันอาจจะสามารถชักตรงเทรดาร์ชักตรงเทรดาร์หมายถึงทํางานปฏิบัติการทําอะนะคะก็มันอาจจะทํางานได้เบลมันทํางานก็คืออะไรก็คือกระดิ่งมันจะสั่นได้มันจะกรี๊งอย่างเงี้ยได้ใช่นะคะมันอาจจะมีเสียงกระดิ่งได้กระดิ่งอาจจะทํางานได้เพราะเขาอาจจะแบบไปเช็คว่ามันทําอะไรหรือเปล่าแบบมีเสียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบลองต่อสายดูอะไรเงี้ยเนาะ그리고 엘리베이터를 사용할 수 없으니 계단을 이용해 주시기 바랍니다. 이 그니까 นะคะและใช้อะไรไม่ได้เขาให้ใช้อะไรแทนคะใช้ลิฟต์ไม่ได้ค่ะถูกต้องอือนีคืออือนิกาเนาะเพราะว่าใช้ลิฟต์ไม่ได้กี่พารามิดาคือหวังว่าจะใช้อะไรแทนคะช่วยใช้อะไรเคดันบันไดเหรอคะต้องช่วยใช้บันไดนะคะเคดันนะเลยเนาะเคดันนะคะแล้วก็조금 불편하시더라도 양해해 주시면 감사하겠습니다. โทราโดคือแบบแม้ว่าจะอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่าจะรู้สึกคือเพียงฮาดาคืออะไรคะไม่สะดวกสะดวกไม่สบายถูกต้องเนาะนิดหน่อยเนาะแม้จะไม่สะดวกไม่สบายนิดหน่อยยังแฮฮาดาเป็นคำที่ยากขึ้นมาหน่อยของอีแฮไม่ฮสาบดาายอีแฮฮาดาคืออะไรคะมีแฮร์เข้าใจอะค่ะถูกต้องเนาะก็ช่วยเข้าใจหน่อยนะคะแล้วก็ขอบคุณอ่ะข้อเหมือนค่นะะ1번 점검을 할때 비상벨이 울릴 수 있다. ตอนอะไรคะตอนเช็คตอนเช็คกระดิ่งอุลลีดาอุมัลนิอาดจาจะกริ๊บขึ้นมาได้ถูกหรือเปล่าเนาะข้อสองนะคะ불편한 점은 총목과에 전화하면 된다. ชอมก็คือจุดหรือข้อถ้าเรามีข้อที่เรารู้สึกไม่สะดวกไม่สบายเขาให้เราทำยังไงคะโทรศัพท์โทรศัพท์ไปใช่ไหมนะปะข้อสามนะคะ점검하는 동안 계단으로 가면 안 된다. ในระหว่างที่เนินตรงงานเนินจุงนั่นแหละนะคะในระหว่างที่เช็คทำไมคะในระหว่างที่ใช้อะไรไม่ได้ใช้อ้าวทำไมใช้บันไดไม่ได้หรือเปล่าเขาใช้บันไดไม่ได้เขาให้ใช้อะไรไม่ได้คะเขาใช้ลิฟต์ไม่ได้ให้ลิฟต์ไม่ได้ใช้บันไดแปลว่าข้อนี้เรามั่นใจว่าผิดเนาะข้อสี่เนาะ소방 점검은 2시간 동안 진행될 것이다. เขาบอกว่าการเช็คเกี่ยวกับดับเพลิงเนี่ยทูชิการตรงงานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะทูชสิอกงารชั่วโมงต้องเนาะจินแฮงคาระคือการดําเนินการเนาะนะคะอือที่กดก็คือจะนั่นแหละเนาะค่จะะดําเนินการเป็นระยะเวลา2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงหรือเริ่ม2 โมงนะเขาเริ่ม2 โมงเริ่ม2 โมงแต่เสร็จเมื่อไหร่เราไม่รู้เนาะนะคะคมี่ะแต่รู้ว่าเวลาเริ่มคือ2 โมงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกเหลือ1 กับ 2 일치하는 것은 무엇일까요? ข้อหนึ่งค่ะถูกต้องเนาะไม่ต้องโทรไปนะเขาบอกให้เข้าใจก็เย้ดูสิเก็ครบับเอาไว้ในใจเรานะคะจะบ่นก็บ่นในใจเราไม่ต้องบอกเขาเนาะนะคะข้อนี้เป็นข้อที่ยากที่สุดนะคะจริงๆข้อ13 ถึง 15มันจะเป็นหมวดเดียวกันนะมันจะเป็นแบบหาข้อเหมือนส่วนมากข้อที่ยากที่สุดก็จะประมาณข้อ15จะเป็นประมาณเนี้ยนะคะแต่จะมีอยู่สามแนวนะแนวที่หนึ่งมันจะเป็นแทฮวาแทฮวาแปลว่าบทสนทนานะคะอันที่สองจะเป็นอันแนพังโซคือการให้ข้อมูลสมมติการให้ข้อมูลค่อนข้างตรงไปตรงมานะแบบเป็นข้อมูลแบบประกาศอะนะคะอันนี้คือชองโมจริงๆค่ะเดี๋ยวค่ะครูเดี๋ยวเพิ่งค่ะได้ค่ะแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะได้ไหมเกิดอะไรอะไรแย่แล้วโห
เดี๋ยวกลับเลยว่าครูเมื่อกี้เสียงมันหายค่ะเสียงหายใช่ไหมเสียงหายเนาะอ่ะได้ยินเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็หายด้วยตอนนี้ก็หายด้วยเหรอตอนนี้ได้ยินไหมคะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยเสียงดีจุดเรคคอร์ดมาใช่ไหมเป็นชนะที่สุดได้ยินไหมคะคุณบอกใช่ไหมได้ยินไหมเอ่ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะโอได้เคยินเนาะโอเคได้ยินแล้วค่ะได้ยินนะคะโอเคโอเคก็อ่ะมาดูใหม่เมื่อกี้เนาะกำลังบอกว่าข้อ13พวกนี้นะ13 15 16จริงๆมันเป็นแนวเดียวกันเนาะมันจะมีอยู่3 4แบบอะเนาะแบบที่1นะคะจะเป็นบทสนทนาเรียกว่าแทฮวาจำไปเลยเนาะแทฮวาแปลว่าบทสนทนานะเป็นคำนามนะคะแทค่ฮะวาทาดาแปลว่าสนทนาอันนี้คือแบบที่หนึ่งที่เราจะเจอเนาะแบบที่สองนะคะจะเป็นอันเนพังซงคือจะเป็นการประกาศอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะจะเป็นเรื่องของการประกาศนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นชองโบชอนดานชองโบคือข้อมูลชอนดานก็คือการส่ง forward ส่งต่อข้อมูลอะนะคะอาจจะเป็นเหมือนข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งอะจะเป็นแบบเล่าข่าวอะไรประมาณเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างอะนะคะแล้วก็16อันนี้ทับศัพท์เนาะอินเทอร์วิวก็คือเป็นการสัมภาษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งนคะ่คะะก็ครูว่าจริงๆแล้วข้อที่เป็นแบบประกาศกับการให้ข้อมูลค่อนข้างจะยากเพราะบางทีแบบมันฟังเพลินๆมันไม่ได้จับอะเนาะมันเป็นพูดคนเดียวอะนะคะแต่ถ้าเป็นสัมภาษณ์เป็นบทสนทนามันยังรู้เอ้ยมีเปลี่ยนผู้หญิงผู้ชายก็อาจจะจับง่ายหน่อยนะคะมาลองค่ะดู뉴저지에서는 지난 4월부터 맞춤형 순찰제를 도입했습니다. 이것은 각 구역마다 담당 경찰관을 지정하는 제도입니다. 구역 게시판에 담당 경찰관의 사진과 연락처를 붙여두고 주민들이 24시간 연락할 수 있도록 한 것입니다. 도입한 지 6개월 만에 범죄 발생률이 절반 가까이 줄어 이 제도를 다른 지역으로 확대하는 방안이 검토되고 있습니다. มาดูกันนะคะอันนี้น่าจะยากที่สุดแบบคำศัพท์อาจจะยากนิดนึงเนาะนะคะคือจำไปเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่มันเหมือนแบบเขาเรียกเหมือนเป็นแบบ paper trail อะเนาะเวลาที่แต่ละคนเขาทำแบบแผนที่ของตัวเองอะมันจะมี paper trail มันจะเป็นมีเมืองที่อยู่ในกระดาษที่แบบเหมือนป้องกันไม่ให้เกิดการลอกกันเหมือนเราไปทำแผนที่เหมือนเป็น signature มันจะเป็นเมืองที่ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าแบบแอบใส่เอาไว้ในแผนที่อย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะให้รู้ว่าอันนี้เป็นของเราเหมือนเป็น signature คนทำแผนที่นั้นๆอันนี้ก็เหมือนกันข้อสอบโทกิเมืองมักจะชื่อว่าอินจูชีเป็นอยู่จริงแต่เป็นเมืองซิกเนเจอร์ของข้อสอบโทปิกอะนะคะกิมิมาอินชอนซีรังเคียงจูซีชื่อว่าแต่แบบไม่รู้เขาตั้งชื่ชอื่ไอด้มาเลจยากอะไรนะคะก็ฟังหนูเหมือนเป็นชื่อที่มีอยู่จริงแต่ว่าแบบก็ลองไปเซิร์ชดูแบบเอ้ยมีไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไปจริงๆแล้วมันไม่มีนะนะคะเป็นเมืองที่แบบเขามักจะใช้ชื่อนี้ในข้อสอบโทปิกเนาะนะคะ인주시에서는 지난 4월부터 맞춤형 순찰제를 도입했습니다. 도입했습니다. กิริยาคือ도입했습니다 นะคะก็คือหยิบเรารู้จักแล้วเนาะแบบเข้าไปอะไรสักอย่างเนาะ도입하다 นะคะหมายถึงการนำเข้ามาใช้อะแบบ introduce ให้รู้จักและนำเข้ามาใช้อย่างเงี้ยนะคะนำอะไรเข้ามาใช้เชคือเชโดหมายถึงระบบนะคำนี้เป็นคำที่ยากที่สุดของวันนี้และก็คือซุนซุนชาหมายถึงการลาดตระเวนตรวจลาดตระเวนแต่คำนี้ส่วนมากมักจะใช้กับตำรวจแบบตำรวจแบบเดินเดินอ่ะนะคะนะแบบเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเนาะไม่เดินมาเดินเดินเดินตรวจสอบแล้วกันเนาะนะคะเขาเรียกว่าซุนชาซุนชันเจก็จะเป็นระบบนะคะเขานำระบบที่เป็นมัดชุ่มยองมันมาจากมัดตานะคะมาดูนิดนึงแล้วกันเนาะมัดตาแปลว่าแบบถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมัดชูดาแปลว่าทําให้ถูกต้องเหมาะสมปรับให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะมัดชุมเป็นคํานามของเขานะอันนี้มัดตาถูกต้องเหมาะสมมัดชูดาคือเป็นคนไปทําเราเป็นคนไปทําให้มันถูกต้องเหมาะสมยองก็คือรูปแบบก็คือเป็นรูปแบบที่มันปรับให้มันแบบเหมาะอะนะคะเหมาะกับเมืองอินจูชีเนี่ยนะคะเราต้องไปอ่านต่อข้างหลังว่ามันจะปรับยังไงเนาะเราไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแบบนะแต่ก่อนเขาแค่มาตำรวจลาดตระเวนอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาปรับระบบใหม่ให้มันเหมาะกับอินจูชีนะคะเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่
ชินันซาวอนบุตรทองเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะสี่เดือนที่แล้วอะค่ะสี่เดือนเรียกว่าซาสเกเควออร์นหรือเนดันหรือใช้เนดาก็ได้เนาะอ๋อคำนี้อ่านคนละแบบกันนะอันนี้อ่านว่าซานะถ้าใช้ตัวแควอลจะอ่านว่าซาถ้าใช้ไทยจะอ่านว่าเเนนดดาันะคะอ๋ออันนี้คือสี่เดือนจํานวนกี่เดือนนะซาวอลคือเดือนสี่คือเดือนเมษายนค่ะเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ต้องไปอ่านข้างหลังต่อเนาะไม่รู้ตอนนี้เดือนอะไรแล้วนะแต่จริงๆแล้วคือตรงเนี้ยแอบเห็นอยู่เขาบอกว่าหลังจากใช้มาแล้ว6 เดือนก็แปลว่าตอนนี้น่าจะเดือนสิบตอนนี้น่าจะเป็นเดือนตุลาคมเพราะเขาบอกว่าเริ่มเดือนสี่ใช้มาแล้ว6 เดือนแปลว่าตอนนี้ก็ต้องเป็นเดือนสิบเนาะโอเคเนาะค่ะเขาก็บอกว่าก็อันนี้เหมือนมันเป็นข่าวเขาก็เล่าให้ฟังเนาะว่าที่เมืองอินจูชีเนี่ยตอนนี้นะคะเขาได้นําระบบการลาดตระเวนที่ปรับใหม่เข้ามาใช้มันเป็นยังไงปรับยังไง이것은 각 구역마다 담당 경찰관을 지정하는 제도입니다. นะคะเขาก็อธิบายว่ามันเป็นระบบแบบไหนเชคือเชโดเนาะเป็นระบบแบบไหนนะคะอันเนี้ยเนี่ยเป็นระบบที่ชีจองฮาดาหมายถึงการแบบโนมิเนตให้แบบกําหนดไปเลยนะคะกําหนดอะไรกําหนดคองชายกวนก็คือตํารวจทําดังก็คือรับผิดชอบนะคะตํารวจที่รับผิดชอบแต่ละกูหยอกก็คือพื้นที่มาดาคือทุกถักก็คือแต่ละนะคะเขาก็บอกระบบเนี้ยเป็นตํารวจระบบที่เขาให้ตํารวจเขากําหนดไปเลยนะแบบนายเอดูแลพื้นที่ซอยนี้นะนายบีดูแลซอยนี้นายซีดูแลซอยนี้คือไม่ได้แบบว่าแบบวนๆไปเหอะอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่แค่พื้นที่ของเราก็เลยอาจจะที่ตำรวจเขาก็อาจจะแบบต้องขยันมากขึ้นเกิดซอยหนึ่งอย่างเงี้ยเกิดเหตุร้ายประจําเลยทุกคนรู้ว่าไอเอไปไหนมาอะไรเงี้ยเนาะนะคะเขาก็จะรู้แบบพื้นที่นี้ซอยนี้นะเขตนี้ให้คนนี้ทําไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ละเขตตัวเองเนาะนะคะเขาก็เปลี่ยนใหม่구역 게시판에 담당 경찰관의 사진과 연락처를 붙여두고 주민들이 24시간 연락할 수 있도록 한 것입니다. ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเคชีพันมาดูกันเนาะจริงๆแล้วเคชีพันน่ะนะคะมันจะมีอยู่สองความหมายนะนะคะคราวนี้คําว่าเคชีพันนะคะความหมายที่หนึ่งเนาะเอาเขียนอะไรผิดเนี่ยเคนะเคชีพันความหมายที่หนึ่งนะคะคือจะเป็นตัวแบบบอร์ดจริงๆอ่ะเคยเห็นไหมแบบเวลาเหมือนมีประกาศหน้าออฟฟิศหรือหน้าสํานักงานอะไรสักอย่างเขาจะมีประกาศคแ่บะบเป็นกระดาษเหมือนตาคุดมาติดเอาไว้อะไรเงี้ยนึกออกมาเป็นประกาศอะไรสักอย่างคือเป็นบอร์ดประกาศอะนะคะเรียกว่าเคชีพันนี่ความหมายที่หนึ่งความหมายเดิมจริงๆของเขาคือเป็นแบบบอร์ดประกาศจริงๆนะคะความหมายที่สองคือบอร์ดออนไลน์ต่างๆอะนะคะแบบอะไรก็สามารถไปพิมพ์เหมือนแบบพวกเขาเรียกอะไรอะพันทิปอะไรเงี้ยก็เป็นเคชีพันอย่างหนึ่งนะอุ้ยพันแปลว่าบอร์ดอยู่แล้วนะคะแบบกระดานอะนะคะแล้วก็มีอะไรก็สามารถไปโพสต์ได้อะไรเงี้ยนะคะพวกนี้เนาะเขาบอกว่ามันก็จะมีเหมือนคูหยอกเคชิพันไม่รู้ว่าแปะตรงไหนจะอยู่หน้าคูช่องก็ได้เนาะกูช่องหรือชิดกชู่ชอง่องนะคะอันนี้เป็นอินทูชีก็น่าจะเป็นชิดช่องอันนี้แถมให้นิดนึงเนาะคําว่าช่องจําได้ไหมเหมือนที่ครูบอกว่าชุดบินช่องคะช่องมันจะหมายถึงสํานักงานกรมทบวงอะไรสักอย่างซึ่งใหญ่มากกว่าซามูโซนะนะคะชิดช่องก็จะแปลเป็นแบบที่ว่าราชการจังหวัดคูจะเล็กกว่าชีนะคูชองก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรที่ว่าการเขตอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นของโซลนะคะจะเป็นโซลชีแล้วก็เขตที่ดังที่สุดก็คือคังนัมกูอย่างเงี้ยจังหวัดโซลเขตคังนัมเพราะฉะนั้นมีปัญหาอะไรเราก็ต้องไปที่โซลชชิิดชชอ่งองนะคะสำนักงานแบบที่ว่าราชการจังหวัดโซลถ้าเราบ้านเราอยู่คังนัมเราก็ไปที่คคัังงนนััมมคกููชชอ่องส่วนมากทำอะไรเล็กๆก็ไปแถวบ้านนั่นแหละไปคูชองนั่นแหละนะคะโอเคค่เะนาะอ่ะคราวนี้มาดูกันเขาก็บอกว่าที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีเคชีพันมันจะมีบอร์ดประกาศไว้เลยนะคะบอร์ดจะประกาศให้เรารู้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเนี่ยมีซาจินกับยอนลักชอติดเอาไว้ด้วยซาจินคืออะไรคะฮาจินรูปค่ะรูปถ่ายแล้วก็ยยออนนลลัักกชชออยอนลักคดาคืออะไรคะติดต่อค่ะถูกต้องยอนลักคดาแปลว่าติดต่อยอนลักชอบแปลว่าข้อมูลติดต่อก็อาจจะเป็นชื่อเบอร์โทรศัพท์หรือแบบไลน์ไอดีอะไรเงี้ยแบบไม่รู้เขาไปต่อตำรวจอะไรเนาะนะคะก็แบบข้อมูลติดต่อของตำรวจอย่างเงี้ยนะคะติดเอาไว้เนาะพุตตานะคะพุชิดาพวกนี้แปลว่าติดนะคะโอเคเนาะอาออทูดาแปลว่าไว้ติดเอาไว้และ
주민들이 24시간 연락할 수 있도록 한 것입니다. ประชาชนสามารถทำไหมคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงมันเกินไปไหมเนาะแบบไมต้่องต้อแฝงงนอนจะแบบแบ่งเวลา8 โมงหรือ10 โมงติดต่อคนนี้นะซอยหนึ่งต่อคนนี้แล้วอาจจะหลัง6 ชั่วโมงต่อมาอะไรติดต่อคนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็บอกว่า도입한 지 6개월 만에 범죄 발생률이 절반 가까이 줄어 이 제도를 다른 지역으로 확대하는 방안이 검토되고 있습니다. เขาก็บอกว่าคืออันเนี้ยหลังจากที่ใช้มาแล้ว6 เดือนนะนะคะหลังจากที่นํามาใช้ระบบนี้นํามาใช้6 เดือนแค่6 เดือนเท่านั้นนะนะคะเขาบอกว่าพอมเจพาร์เซงอยู่อันนี้คำศัพท์ยากนิดนึงเนาะพอมเจใช่หมายถึงอาชญากรรมนะคะอาชญากรรมเนาะคำว่าพอมินพอมินหมายถึงอาชญากรจำได้ไหมอินแปลว่าคนคนที่ทำพอมเจก็คืออาชญากรเนาะค่ะคือตัวคนนะพอมเจคืออาชญากรรมแบบเราไปขโมยของเราไปทําลายร่างกายผู้อื่นอันนั้นมันเป็นอาชญากรรมมันเป็นสิ่งที่เราไปทําผิดเนาะนะคะพาลเซงก็คือการเกิดนะดิยวูคือพียูดิวหมายถึงเรทอัตราแบบอัตราส่วนเรชิโอนะคะเรทรวมกันก็คืออัตราการเกิดอาชญากรรมนะคะชอชลนบบ้าันนก็คือครึ่งหนึ่งแต่ไม่ครึ่งเป๊ะๆนะเพราะเขาบอกว่าคาใไกช่่เกือบครึ่งอาจจะสี่คสิรบึ่เก้างเปอร์เซ็นต์48.5อะไรเงี้ยนะคะชุชลุลดาดแาปลว่าอะไรจำได้ไหมชุลดาชุลดาชุชุลรดถลึงดดาาคคำโซำซอฮาดดาะคิดว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากใช้ระบบนี้โจรเยอะขึ้นเข้าไปอีกอย่างนี้ไหมลดลงค่ะลดลงเนาะนะคะตำรวจโทรได้24 ชั่วโมงขนาดนี้ถูกไหมนะคะนะเรารู้ได้ว่าเราโทรหาใครอาจจะดีกว่าแบบโทร1191แบบกว่าเขาจะรับกว่าเขาจะมานี่เรารู้เลยแบบมาซอยนี้อะไรเงี้ยเขารู้อยู่แล้วตรงไหนเนาะนะคะอ่ะเขาบอกว่าลดลงเกือบครึ่งเลยนะอัตราเกิดการเกิดอาชญากรรมนะคะจริงๆแถมให้เนาะคำว่าเจอ่ะนะคะแปลว่าแบบความบาปอยู่แล้วนะแบบซินอ่ะแบบผิดบาปอะไรเงี้ยก็อาจจะเคยเห็นจากแบบเทรซงฮัมนีดานะคะก็ตัวเทรเนี่ยแหละนะคะคือแบบส่วนมากเทรซงฮัมนีดาจะใช้กับความผิดที่แบบผิดร้ายแรงนิดนึงนะค่ะต่อมาเนาะก็เขาบอกว่าเขาก็เลยคิดว่าชูรอซอเนาะคนละอ่าวซอเพราะว่ามันลดลงเกือบครึ่งเลยนะระบบนี้เนี่ยเขาก็จะทำไมคะวอกเตเจฮาราแทแปลว่าใหญ่จำได้ใช่ไหมวอกค่ะเตฮาราแปลว่าขยายใหญ่ขึ้นขยายไปที่ไหนคะทารุนชิออกคืออะไรคะทารุนคืออะไรทารดาที่อื่นดอกปุยออกถูกต้องเนาะพื้นที่อื่นๆถูกต้องนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพๆังงานบอพกังบอกพังอันพังบอกก็คือวิธีนะคะก็ขยายกับไอ้วิธีเนี้ยเขากำลังคอมโทเทรโกอิสทมีิ่ดากำลังอยู่ในช่วงการพิจารณานะคะพิจารณาที่จะใช้วิธีนี้ก็คือวิธีที่แบบเนี่ยเป็นระบบที่ปรับตำรวจไปเลยว่าตำรวจคนนี้หรือกลุ่มนี้ดูแลแค่ตรงนี้เท่านั้นกี่โมงถึงกี่โมงมีรูปมีเบอร์มีอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็เป็นระบบนี้เนาะก็อันนี้เป็นเหมือนน่าจะเป็นข่าวประมาณนี้หาข้อเหมือนนะ1번 맞춤형 순찰 제도는 작년부터 실시되었다. เขาว่าไงคะนี้ระบบนี้เนี่ยระบบที่ตำรวจแบบเดินลาดตระเวนจำได้เนาะซุนชัยคือการลาดตระเวนตำรวจเดินลาดตระเวนเนี่ยเริ่มเมื่อชชัังงเนยียอนนบบุุตรตทรองตอนเย็นชังยอนนะชไมั่งใช่ไม่ใช่ชอนหยอกนะอ๋อยอนชังชอนหยอกแปลว่าอต๋ออนปีที่แล้วปีที่แล้วเริ่มปีที่แล้วถูกไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะเขาบอกว่าเริ่มเดือน4 ปีนี้เนาะเดือน4 ที่ผ่านมาปีเดือน4 ปีนี้นะคะอี제도를 도입한 후 범죄율이 감소하였다. เขาบอกว่าหลังจากที่นะคะยินหัวคือหลังจากเนาะหลังจากที่นำระบบนี้เข้ามาใช้เนี่ยนะคะอัตราเรทการเกิดอาชญากรรมคำโซฮาดาแปลว่าอะไรคะเนี่ยนะชูลดาชูรอทริดาคำโซฮาดาความหมายเหมือนกันอ๋อลดลงอะค่ะลดลงถูกต้องเนาะนะคะอันต้องไปท่องเนาะบอกเลยลดลงเพิ่มขึ้นเนี่ยเจอคแน่ะ่นอนนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจำได้อะครูถ้าจำได้เนาะไปจำมาเนาะตรงข้ามกันจะมีนิรดานิรนาดาชิงกาฮาดา
จริงๆแถมให้หนึ่งแล้วกันเนาะนะคะคำโซฮาดานะคือคำว่าโซในจริงๆตัวจีนมันจะหมายถึงน้อยลงลดลงอยู่แล้วนะโซนะคะเล็กน้อยอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนาะส่วนชึงกาฮาดานะคะทั้งคำว่าชึงทั้งคาเลยนะแบบแปลว่าเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะคาเนี่ยจะเห็นบ่อยมากหมายถึงแบบเพิ่มอะไรสักอย่างนะคะพวกนี้แต่เป็นตัวจีนนะก็ไปจำเป็นเซตไปเลยเนาะชูริดาชูโรชูริดาคำโซฮาดาเนาะแล้วก็มีนูริดาเนรอนาดาชึงกาฮาดาถูกไหมคะหลังจากที่ใช้ระบบนี้อัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงถูกค่ะถูกนะคะจริงๆตอบข้อ2เนาะข้อ3กับ4ผิดเพราะอะไรนะ1번 맞춤형 순찰 제도는 전국에서 시행되고 있다. เขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยระบบที่เป็นการปรับแบบไอ้ระบบลาดตระเวนเนี่ยชอนกุกแปลว่าทั้งประเทศนะคะชินเองก็คือแบบทำดำเนินการทำนั่นแหละนะโกอิตาก็คือกำลังใช้อยู่กำลังดำเนินการอยู่ทั่วประเทศเลยถูกไหมคะไม่ถูกค่ะไม่ถูกเนาะเพราะเขาบอกว่าเขาใช้แค่ที่อินจูชีแล้วก็จะขยายต่อไปแต่ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาอยู่นะยังไม่ได้ตัดสินนะคะมันอาจจะดีแต่อาจจะเปลืองตำรวจนิดนึงเนาะระบบนะคะข้อสี่นะ주민들이 경찰관과 함께 담당 구역을 순찰한다. ชูมินเทอร์ก็คือพวกประชาชนเนี่ยนะคะที่อยู่ในเนี้ยที่อยู่ในอินจูชีเนี่ยนะคะระบบนี้เป็นระบบที่ประชาชนกับตำรวจนะคะที่ดูแลรับผิดชอบเขตเนี้ยต้องออกลาดตระเวนด้วยกันประชาชนก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นเนาะนะคะนะทำได้ก็จะดีแต่แบบมันอาจจะไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เนาะอันเนนีี่้ยมันชีเพิ่มซะแล้วประธานมันผิดตรงประชาชนไปร่วมกับตำรวจเนี่ยนะคะนะแต่จะเป็นระบบที่ดีก็ได้เนาะแบบเนาะเป็นการเพิ่มงานให้ชุมชนใช่ไหมเนาะลองดูอีกตะข้อนะคะค่ะเขาว่าไงคะอยากจ้าว่า회장님, 시청 연수원을 시민을 위한 문화 공간으로 바꾸는 공사가 진행 중인 것으로 아는데요. 소개 좀 부탁드립니다. 네, 시청 연수원은 시설이 낡아서 몇 년간 비워두었던 곳입니다. 그래서 재건축을 계획하면서 시민들의 생각을 알아봤더니 문화 공간으로 사용하자는 의견이 많았습니다. 앞으로 이곳은 공연장이나 행사장으로 활용할 계획입니다. 다음 달이면 우리 시에도 새로운 문화 공간이 탄생하는 것이죠. 시장님. อันนี้ไม่เกี่ยวกับตลาดนะคะชีตรงนี้ไม่ใช่ตลาดเนาะเหมือนชัดชาติตอนนี้เป็นบางกอกชีจังนิมเนาะชีก็คือเมืองจังหวัดอะนะคะชังก็คือหัวหน้าคนที่ใหญ่ที่สุดเนาะชีจังนิมก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆน่ะนะคะโอเคเนาะ시청 연수원. อันนั้นก็ชีชองก็คือเมื่อกี้เนาะเขาเรียกอะไรสำนักงานที่ว่าราชการจังหวัดที่เป็นตัวออฟฟิศอะนะคะเรียกว่าชีชองยอนซูนะคะหมายถึงการเทรนน่ะนะคะแบบยอนซูวอนก็คือจะเป็นแบบศูนย์เทรนนิ่งของจังหวัดนะแบบอย่างเช่นบางจังหวัดเขาอาจจะมีเป็นตึกที่อย่างเช่นแบบเวลามีกิจกรรมอะไรสักอย่างคุณสามารถแบบไปฝึกใช้แบบฝึกหัดได้อ่ะนะคะเหมือนตอนแรกความตั้งใจเดิมเขาอาจจะตั้งใจว่าอาจจะเป็นศูนย์ที่ไว้ใช้แบบฝึกสอนอะไรเงี้ยเหมือนนึกออกไหมแบบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอะไรเงี้ยจะมีแบคบ่ะโครงการไว้ฝึกสอนอาชีพหรืออะไรฝึกอะไรไม่รู้เนาะไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ได้บอกไว้เนาะนะคะนะแต่ว่าก็ตอนนี้เป็นไงเนาะเขาบอกว่าเพื่อประชาชนใช่ไหม시청 연수원을 시민을 위한 문화 공간으로 바꾸는 공사가 진행 중인 것으로 아는데요. 소개 좀 부탁드립니다. นะคะเขาก็บอกว่าไอ้ศูนย์ฝึกสอนจริงคำว่าวอนมันจะเกี่ยวกับศูนย์ด้วยเนาะเหมือนพยองวอนอย่างเงี้ยนะคะคือแบบเป็นศูนย์เป็นอาคารเป็นตึกก็ได้เนาะวอนน่ะนะคะลงท้ายด้วยวอนนะเขาก็บอกไอ้ศูนย์ฝึกสอนศูนย์ฝึกอะไรสักอย่างเทรนนิ่งอะไรอย่างของจังหวัดเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจากทากูดาคืออะไรคะทากูดะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากชีชองยอนซูวอนเป็นอันนี้นะอือโรเป็นอันนี้นะคะเป็นมุนควาโครงการมุนควาแปลว่ามุนควาคือวัฒนคุณธรรมากเนาะวัฒนธรรมนะคะส่วนมากเนาะส่วนมากหนังสือทั่วไปมันมักจะแบบมีพาร์ทอาจจะเขียนมุนควาแบบหนังสือหลายๆเล่มจะเขียนฮันกุกกว่าฮันกุกมุนควาอะไรเงี้ยสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีด้วยโครงการก็คือพื้นที่เขาจะเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สำหรับวัฒนธรรมคืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าคือเวลาคนไทยคิดถึงวัฒนธรรมเราจะคิดถึงแต่แบบ
อาจจะเรียกกรอบคนไทยเนาะเวลาได้ยินคำว่าวัฒนธรรมไทยจะนึกถึงแบบลำไทยเพลงละครไทยหรืออะไรเงี้ยนึกออกเนาะแบบโขนดนตรีไทยอันนี้คือคนไทยจะนึกแบบนี้เนาะแต่สําหรับภาษาเกาหลีนะคะคําว่าวัฒนธรรมคือทุกอย่างที่มันเป็นแบบหนังเพลงดนตรีการแสดงละครละครใบ้ละครอะไรทุกอย่างไม่จําเป็นต้องเป็นแบบโอ้โหแบบใส่ฮันบกมาลำอย่างนี้ไม่ใช่นะนึกออกเนาะแบบคอนเสิร์ตอะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาคนเกาหลีพูดถึงมุนฮวาแซงฮวาแซงฮวาคือการใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตอย่างมีวัฒนธรรมคืออะไรหรือว่าก็คือแบบไปพิพิธภัณฑ์ไปดูงานศิลปะไปแบบดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่ามุนฮวาแซงฮวาเนาะอ่ะก็คือเป็นมุนฮวาโครงการอาจจะจัดเป็นแบบสถานที่ที่เป็นแบบจัดคอนเสิร์ตก็ได้เป็นฮอลล์อะไรเงี้ยเหมือน Impact Arena อะไรเงี้ยนะคะออกมาเนาะอ่ะเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยเนาะแล้วก็ตอนนี้กำลังโครงสร้างอยู่นะคะโครงสร้างก็คือก่อสร้างนะชินแฮงก็คือทำดำเนินการกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่นะคะนะเขาบอกว่าอันเดนเดก็คืออาริดานั่นแหละนะคะทราบมาว่ารู้มาว่านะตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่จะเปลี่ยนเป็นมุนฮวาโครงการอยู่ผู้หญิงน่าจะเป็นนักข่าวเนาะเขาก็บอกว่าสแกจมพุทักทุริมิดาแปลว่าอะไรคะโซแกได้ไหมโซแกฮาดาเคยได้ยินกีโซแกไหมคะพี่โซเกเคยค่ะแต่นึกไม่ออกเลยตอนนี้ของเลยเนาะมึนๆเริ่มไปในชั่วโมงแรกแล้วเนาะค่ะ2 ชั่วโมงเริ่มแบบไม่ไหวแล้วอีกนิดนึงเนาะชากีคือตัวเองนะคะโซแกแปลว่าแนะนํารวมการชากีโซแกก็คือการแนะนําตัวเองแบบเชยหรือเมินอะไรเงี้ยว่าไปนะชื่ออะไรไปมาจากประเทศไหนโซแกทิ้งเนาะโซแกคือการแนะนํานะคะทิ้งคือมีทิ้งคือแบบมันไม่เรียกเชิงนักบอร์ดแล้วกันเนาะอย่างเช่นแบบเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเราโสดเราก็เลยแบบเอ้ยสนใจไหมอะไรเงี้ยเรามีเพื่อนอีกคนนึงที่โสดเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนํามาให้รู้จักกันอาจจะแบบนัดไปกินข้าวด้วยกันหรืออาจจะเป็นแบบแลกเปลี่ยนเพื่อนกันก็ได้นะคือเรามีเพื่อนที่โสดอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนของเพื่อนเราก็มีเหมือนกันเราบอกเอ้ยงั้นเรา4 คนนัดไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกช่วยฉันหาแฟนหรือฉันช่วยแกหาแฟนด้วยอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ก็ได้นะคะคือแบบเรียกว่า so getting นะคะเขียนเนาะแล้วก็ส่วนมากนะถ้าสําเร็จแล้วนะคะเหมือนเขาจะรู้กันว่าต้องเลี้ยงข้าวแบบแม่สื่อหรือพ่อเสือนะคะมื้อหนึ่งโอเคเนาะอ่ะเขาก็บอกว่าช่วยแนะนําหน่อยนะคะรบกวนเนาะพุทักเชมช่วยรบกวนแนะนําหน่อยค่ะแนะนําอะไรก็คือแนะนํามีเรื่องการก่อสร้างอันนี้เนี่ยนะคะหรือเรื่องแผนการจะทําบุญพาโครงการเนี่ยเขาว่าไงคะพุ네, ทัก시청연수원은 시설이 낡아서 몇 년간 비워두었던 곳입니다. 그거บอกว่าไอ้ศูนย์ฝึกสอนเนี่ยนะศูนย์ฝึกหัดของจังหวัดเราเนี่ยชีซอนนะก็บอกแล้วมันเป็นใช้เป็นสิ่งของก็ได้สถานที่ก็ได้เนาะคือเขาเรียกว่าเป็นแบบสิ่งหรือสถานที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะอันนี้ชีซอนก็น่าจะเป็นอีตัวตึกเนี่ยนะคะนักนัตกาตาก็คือเก่าแล้วนะคะอูเรเทรดามันเก่าแล้วแล้วก็มยอนมยอนการไม่ได้เป็นคําถามนะไม่ใช่กี่ปีนะคะเวลาคนเกาหลีพูดว่าหมยอนมยอนนะคะหมยอดมันจะแบบ2-3อ่ะนะอ่ะฟิลเนี้ยนะคะหมยอนมยองแบบ2-3 คนอะไรเงี้ยหมยอนมยอนการคันคือระหว่างนะคะช่วงระยะเวลาเนาะช่วงระยะเวลา2-3 ปีเนี้ยพิวดาคือปล่อยให้ว่างทําให้ว่างนะคะอาออทูดาแปลว่าไว้เนาะพิวอทูวตอนนะคะกดโอก็เคคือเป็นสถานที่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างมาแบบ2-3 ปีแล้วนะคะอันนี้จำไปหน่อยก็ได้เนาะพีดาเฉยๆจะพีแปล่ดว่าาว่างเปล่าพิมเชบ่ันงแบบพินบังห้องว่างนะคะคือห้องที่เปิดเข้าไปไม่มีอะไรเลยพินฉะของคนเกาหลีอะนะคะเวลาเราไปแท็กซี่เขาจะเขียนพินฉะนะคะพินแปลว่าว่างเปล่าคือรถที่ว่างแต่ของไทยเราจะเขียนแบบว่างแล้วก็ดวับ่าไฟงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนึกออกเนาะก็แปลว่าไม่ว่างเนาะของเขาจะมีเขียนป้ายพินฉะเนี่ยนะคะรถว่างส่วนพิวดาแปลว่าทําให้ว่างเปล่านะคะทําให้มันแบบว่างปล่อยซึเรกิโอตย่างเช่นถังขยะอย่างเงี้ยซึเรกิโตคอมเมนพิวดานะคะก็คือคนไทยเรียกไปเทถังขยะเนาะแต่ว่าภาษาเกาหลีจะใช้คําว่าแบบไปทําให้ถังขยะมันว่างก็คือไปเทขยะทิ้งนั่นแหละเนาะนะคะอันนี้เขาบอกว่าถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ว่างมา2-3 ปีแล้วเนี่ย그래서 재건축을 계획하면서 시민들의 생각을 알아봤더니 문화 공간으로 사용하자는 의견이 많았습니다. 건축 เดี๋ยวใบ้ให้นะเรามาเล่นเกมกัน건축นะคะหมายถึงแบบการแบบสถาเขาเรียกนะก่อสร้างแบบ
สถาปัตยกรรมอะไรสักอย่างนะคะก็คือก่อคส่ระ้างนั่นแหละเนาะคอนสตรักอย่างเงี้ยนะแช่คอนฉุกจะแปลว่าอะไรคะใหม่สร้างใหม่อ่ะครั้งเนาะก็คือเอามาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละนะคะมาทําก่อสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งเคเวกหมายถึงแผนการนะเขาก็เลยมีแผนการว่าจะมาเขาเรียกอะไรสถาปนาก่อสร้างใหม่อีกรอบนึงอ่ะนะนะคะหรือเขาเรียกอะไรนะปรับปรุงอาจจะใช้คําสถาปนาใหญ่ไปเนาะเรียกปรับปรุงใหม่แล้วเนาะปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งแบบนึกออกเนาะเอามาซ่อมแซมเอามาเปลี่ยนแปลงก่อสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยรีโนนะคเวะทแต่ประมาณนี้ประมาณนั้นรีโนเวทใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคิวเฮคคาดาคือแผนนะคะวางแผนเอาไว้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาวางแผนเอาไว้แล้วเขาก็ไปคนนี้เป็นแบบน่าจะเป็นชัดชาติหรือเปล่าเนี่ยดูเป็นคนดีมากเลยเขาถามความคิดเห็นประชาชนด้วยนะเขาฟังนะเขาก็ไปลองดูมาเนาะนะคะชิมินทูเดเซงกักเกอร์อาราพัตตอนีนะคะเขาก็ลองไปฟังเสียงประชาชนเซงกักจริงหมายถึงความคิดก็คือลองไปฟังความคิดเห็นของประชาชนนั่นแหละแล้วก็พบว่าอุยกยอนคือความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นอะไรเยอะคะอยากได้อะไรมุนควาของกันอยากได้พื้นที่วัฒนธรรมว่องพื้นที่แบบเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างเงี้ยเนาะเอามาใช้นะคะความคิดเห็นเยอะเนาะมีการทำโพลสำรวจก่อนด้วยเนาะนะคะต่อมาเนาะ앞으로 이곳은 공연장이나 행사장으로 활용할 계획입니다. เขาก็บอกว่าเป็นแผนการไว้ว่าอัพโรก็คือในภายภาคหน้าในอนาคตเนี่ยสถานที่นี้จะใช้เป็นอะไรคะคงยันจังหรือแหง่งานจ้าจังงานจ้าคงยันคืออะไรได้ไหมโรงละครป่ะคะจริงๆคำว่าโรงละครจะเรียกว่าคึกจังคึกจังคึกมาจากยันยอนคึกกึกยอนกึกคือการแสดงแบบแสดงละครเวทีอะนะคะชังหมายถึงสถานที่เพราะฉะนั้นคึกจังอะความหมายของเขาความหมายที่หนึ่งจริงๆคือโรงละครแต่ว่าแบบแล้วแต่ตำราเนาะบางตำราจะแปลเป็นแบบโรงหนังด้วยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นคําเก่าเขาไม่ค่อยใช้คําว่าโรงหนังในความหมายของคึกจังนะส่วนมากคึกจังจะแปลเป็นโรงละครโรงหนังเขาจะใช้คําว่ายองฮวากวนกันมากกว่าเดี๋ยวนี้นะคะส่วนยอนกึกคือการแสดงละครนะเอ้าค่ะไปย้ายที่ก่อนอ่ะไปตรงนี้ไม่อยากอยู่ก็ลบไปเลยอ่ะนะไปอ่ะต่อมานะคะคงยอนหมายถึงการแสดงทุกอย่างเรียกว่าคงยอนคึอก๋อจังเนี่ยนะคะก็เป็นยอนกึกแล้วกันยอนกึกก็เป็นหนึ่งในคงยอนเหมือนกันนะนะคะคงยอนมีอะไรบ้างหนึ่งการแสดงละครก็มีนะคอนเสิร์ตนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคงยอนชุ่มการเต้นเต้นคัฟเวอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการแสดงหลายอย่างอะนะคะแสดงอะไรก็คได่้ะทุกอย่างเลยแสดงแบบสตรีทโชว์อะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นคงยอนหมดเลยนะคะคงยอนจังก็จะแปลว่าสถานที่ที่จัดการแสดงอะไรก็ได้นะยอนกึกก็ได้ในตรงถนนก็ได้ถ้าเราจัดที่ถนนคงยอนจังของเราก็เป็นถนนเราจัดที่สวนสาธารณะคงยอนจังของเราก็คือสวนสาธารณะที่ไหนก็ได้ที่เราจัดโชว์การแสดงของเรานะคะเฮงซาจังเฮงซาหมายถึงกิจกรรมก็เป็นแบบสถานที่อืจัดมกิจกรรมอีเวนต์อะไรสักอย่างของจังหวัดนี้เนาะนะคะเขาจําได้เนาะควันยงคดาคือใช้นั่นแหละนะคะก็เป็นแผนคว่่ะาจะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหรือจัดการแสดงต่างๆประมาณเนาะ다음 달이면 우리 시에도 새로운 문화 공간이 탄생하는 것이죠. นะคะเขาก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เดือนเดือนหน้าถ้าเป็เดนืเอดืนอหนน้าใช่เดือนหน้าแหละเนาะถ้าเป็นเดือนหน้านะคะก็คือเดือนหน้าเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนหน้าอูริชิจังหวัดของเราเมืองของเราก็ด้วยใช่ไหมจะมีอะไรใหม่คะทันเซงฮาดาก็คือเซงกิดาเกิดนั่นแหละทันเซงฮาดานั่นแหละนะคะจะเกิดอะไรใหม่คะถ้าเกิดพื้นที่วัฒนธรรมอันใหม่ถูกต้องนะคะมาดูกันนะ1번 이곳은 오래된 문화 공간이다. ใช่ไหมเป็นมูลความคงกันเก่าไหมคะสถานที่นี้เก่าไหมเก่าไหมเขาบอกไมทา่งอาร์ติมิออนยังไม่สร้างยังไม่เสร็จเลยใชน่ะยังไม่สร้างนะอันที่เก่าคือสมัยก่อนมันเป็นเหมือนแบบศูนย์ยอนซูคือเทรนนิ่งเนาะศูนย์ฝึกของศูนย์ของจังหวัดอะนะคะ2번, 이곳은 시민들이 직접 사용하고 있다. 곧ก็คือสถานที่เนาะสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่โออิตะกำลังใครคะประธานคือชิมินทรีใครเอ่ยผู้ว่า
อันนั้นชีจังมินคือประชาชนนะทือแปลว่าพวกนะคะพวกประชาชนจิกจอกแปลว่าโดยตรงหรือด้วยตัวเองความหมายนะคะซายงฮาดาก็คือใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้อยู่คนในจังหวัดเนี้ยใช้อยู่ถูกไหมไม่ยังไม่ได้สร้างอะไรยังใช้ไม่ได้ตอนนี้มีอยู่นะแต่ว่าคแตื่อว่าอีกอันนึงยังไม่ได้ใช้ถูกไหมนะคะที่ใหม่ยังไม่ได้ใช้แต่ที่ที่มีอยู่ตอนเนี้ยคือชีชองยอนซูวอนเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยทิ้งไว้สองสามปีแล้วนะไม่ว่าจะพูดถึงอันใหม่หรืออันเก่าก็ไม่มีคนใช้อยู่ดีเนาะนะคคะ่ะอันเก่าก็ปล่อยทิ้งอันใหม่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะคะข้อสองยังไม่ถูกเนาะ3번 이곳은 다음 달에 새로 문을 열 계획이다. สถานที่นี้นะคะเขาว่าไงทางเดดืาอนหน้าเดือนหน้าเวลาดูเหมือนจะถูกเนาะใหม่จำได้ไหมครูบอกแล้วมูเนอร์ยอร์ดามีสามความหมายหนึ่งคือเปิดประตูหน้าต่างจริงๆนะเปิดจริงๆสองคือเปิดร้านแบบร้านเราเปิดทุก10 โมงเนี้ยนะคะอย่างนึงคือเปิดกิจการใหม่เปิดที่ใหม่เลยนะอันนี้คือมีแผนจะเปิดใหม่อ่ะค่ะแผนจะเปิดใหม่ถูกไหมคะก็ใช่นะใช่เนาะแต่เราเขไม่ามั่นใจคุยกันอยู่ถูกนี้หรือเปล่าเนาะอ่ะก่อนก็ได้เนาะข้อสี่นะ이곳은 시장을 위한 공간으로 바뀔 것이다. เขาบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ชีจังที่เขาพูดถึงในนี้ไม่มีตลาดเลยนะชีจังที่เขาพูดถึงในวันนี้คือชีจังนิมแบบผู้ว่าราชการจังหวัดอะนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่สําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะเขทาี่มีเขาให้ชีมินไม่ใช่ชีจังเนาะเขาให้ประชาชนแล้วก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแล้วด้วยว่าประชาชนอยากได้เป็นมุมความโครงการไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้ชีจังเนาะนะคะเพราะฉะนั้นข้อสามถูกที่สุดแล้วนะโอเคเนาะ